ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมกราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยและกราบขอโอกาสแด่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุปริญสิริวัฒโนทรงเป็นเจ้าอาวาสพร้อมทั้งผู้บาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกหลวงครับก็ขอเจริญสุขสาธุชนคนดีทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจซึ่งออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์และวันเสาร์ในเวลา 16:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999โทรทัศน์พุทธภูมิโดยมูลนิธิพุทธภูมิและก็ออกอากาศพร้อมกับสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธด้วยคลื่น FM 89.25 MHzพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุสังฆทานธรรมทั่วประเทศ โดยมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์วัดสังฆทานรายการนี้เป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านดำริกระทำมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยหลวงพ่อพระครูสมุปริญสิริวัฒโนจึงตั้งก็สืบทอดเจตนารมณ์มา รายการนี้เป็นรายการสดดังนั้นท่านสามารถโทรมาสอบถามปัญหาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-496-1163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ดีเบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทวันนี้อาตมาภาพพระชันชัยสิริวัชโยเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมทีมงานของรายการธรรมสว่างใจทีมงานของชาวโทรทัศน์ เจ้าหน้าที่ทีวีทั้งหมดแล้วก็ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมปุริปโนซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดวัดบ้านพลับจังหวัดสระบุรีท่านได้เมตตามาเป็นผู้ตอบปัญหาคือญาติโยมก็เชิญญาติโยมพบกับหลวงพ่อได้เลยนะตามนัดการหลวงพ่อครับขอเจริญสุขญาติโยมทุกท่านที่ฟังรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาทางสถานีก็ได้มาคุยธรรมะหรือว่าตอบเรื่องเกี่ยวกับธรรมะต่างๆเพื่อให้ญาติโยมบางคนบางท่านที่ยังคลางแคลงสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนั่นเองฤดูกาลนี้ก็ทางวัดสังฆทานก็ยังเดินธรรมญาติตานั้นมาก็ไปร่วมกับเขาบ้างนะครับบางครั้งบางคราวส่วนใหญ่ก็ไปให้กำลังใจกับพระแล้วก็ได้ไปเดินบ้างพระก็บอกมาว่าถ้าหลวงพ่อมาสถานีก็กล่าวถึงการธรรมญาติตาบ้างอะไรเงี้ยจะได้มีกำลังใจพอดีวันนี้มาจะมาที่สถานีเนี่ยรถก็ติดเยอะเพราะว่ามีอุบัติเหตุอะไรกันนะรถยนต์นะเครื่องกันก็เลยช้าไปก็เลยนั่งว่างๆจะทำยังไงฮะเพราะว่าเห็นคนเขาอยู่ข้างๆรถติดๆแล้วก็หงุดหงิดกันเพราะรถติดนานใช่ไหมรถอยู่ใกล้ๆก็เลยบอกทำไงดีเราบอกว่าโยมที่ขับมาในรถแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไปหงุดหงิดแบบเขาเดี๋ยวเราก็จะหยิบปากกามาเขียนภาษิตเป็นข้อคิดดีกว่ามีประโยชน์กว่าที่จะไปหยุดหงุดหงิดมันก็ไปไหนไม่ได้หรอกมันมาก็เลยหยิบปากกามาเขียนขณะที่รถติดนั่นเพื่อจะได้ให้กำลังใจกับพระธรรมญาตานะมันเลยเขียนสั้นๆบอกว่าธรรมญาตาพาเดินเพลิดเพลินจิตรู้จะคิดพิจารณาหาเหตุผลเห็นความทุกข์เกิดจากขาหาตัวตนอาจหลุดพ้นทุกได้ถึงปลายทางสาธุเพราะตัวเองไปเดินมาก็เจ็บขาเหมือนกันแล้วพระหลายๆรูปก็เจ็บขาใช่ไหมเพราะว่าขาพาไปใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเราพิจารณาแล้วมันก็จะเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมใช่ไหมครับทุกเกิดทุกดับมันนะฉะนั้นก็ถ้า
คณะพระสงฆ์ที่เดินกันอยู่หรือญาติโยมที่เดินกันอยู่ก็ขอให้กำลังใจนะเดี๋ยวมีเวลาก็จะไปเยี่ยมเยียนอาจจะไปเดินบ้างเล็กๆน้อยๆใช่ไหมเพื่อเพิ่มพลังนะเป็นการเดินที่ยิ่งใหญ่ครับก็เดินในบุญถูกครับไม่ใช่เดินกันธรรมดาก็อนุโมทนาครับขอก็เมตตาครับนิมนต์ครับก็เนี่ยแหละโยมถ้าเราไปเดินบางคนก็มาสงสัยก็มาถามจะไปเดินทำไมให้มันลำบากอ่ะแต่ทรมานอยู่วัดดีๆไม่ชอบหรือไงบางคนจะสงสัยอย่างนั้นนะก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ก็อยู่วัดก็สามารถจะประพฤติปฏิบัติได้ทำไมจะต้องไปเดินตากแดดตากลมร้อนก็ร้อนเท้าก็แตกขาก็เจ็บอะไรประเภทนั้นนะมั้ยครับก็จะได้อะไรบ้างที่จริงได้นะฮะดังที่ภาษิตที่แต่งไว้ง่ายๆนะก็เข้าใจนะไปสอบผ่านนะครับตรงนี้แหละมันก็จะมีการสอบผ่านสอบความอดทนอดกั้นเห็นโทษหรือเห็นทุกข์ของว่าสังขารร่างกายอู้มันเสื่อมไปทุกวันทุกวันมันตัวเองเนี่ยก็พิจารณาดูแล้วว่ามันก็สังขารมันเสื่อมนะแต่เมื่อก่อนนี้เคยเดินได้ว่องไวแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดทีนี้มันเจ็บปวดมัน65แล้วเนี่ยใช่มั้ยเห็นของจริงแล้วก็เห็นของจริงโตวอร์อะไรเงี้ยครับขอกราบคําขอพอดีมีสายเข้าจากเสียงธรรมจากเชียงรายเจริญพรอ๋อขอถามพระมาสการค่ะขอพ่อถามได้เลยมาจากเชียงรายค่ะแล้วหนูถามถ้าที่วัดเนี่ยที่วัดบ้านของหนูนี่แหละเขามีท่านประธานต่อสามองค์แล้วก็เขาเอากระดูกที่ป่าช้ามาใส่อ่ะแล้วเขาจะได้ผุดได้เกิดเปล่าคะหมายความว่าไงฮะไม่ค่อยชัดในคำถามเขาถามแค่นี้ค่ะค่ะขอถามอีกทีเลยค่ะไม่ค่อยชัดเจนอะไรนะคะไม่ค่อยชัดเจนนะลองถามใหม่อีกครั้งหนึ่งจงถามว่ายังไงลองถามว่าที่วัดเนี่ยวัดที่เชียงรายนี่แหละค่ะแล้วก็เขามีพระพุทธรูปแล้วก็เขาเอากระดูกที่คนที่ตายแล้วเขาเอามาใส่แล้วเขาจะได้ผุดได้เกิดหรือเปล่าคะใส่ไว้ใต้พระพุทธรูปใช่ไหมฮะแล้วก็หนูเขามรรคการค่ะนี่เหมือนหลวงพ่อครับการที่จะไปเกิดมันก็ไม่ใช่ถือว่าเอากระดูกไปไว้ใต้พระพุทธรูปเราจะไปเกิดมันอยู่ที่กรรมของการกระทำของบุคคลนั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ทำบุญหรือว่าทำบาปมากน้อยกว่ากันอย่างไรนะฮะถ้าทำบุญมากๆก็ไปเกิดในส่วนบุญก่อนบุญที่ทำมีกำลังมีพลังมากกว่าแต่ถ้าทำบาปมากกว่าก็ต้องไปใช้บาปก่อนเพราะบาปมีกำลังแรงมากกว่าไงมันขึ้นอยู่กับพลังของบุญหรือพลังของบาปการที่จะเอากระดูกนั้นก็เป็นธาตุดินไปแล้วใช่มั้ยเป็นธาตุดินจะไปไว้ที่ใดที่ไหนก็ได้มันก็ไม่มีผลอะไรอ่ะเหมือนคนตายแล้วเนี่ยจะไปฝังหรือจะไปเผาก็อยู่มันเดิมไม่สามารถจะมาทําปฏิกิริยาลุกขึ้นมาหรือว่ามาทําดีหรือทําชั่วอะไรได้แล้วมั้ยใช่มั้ยมันจบอยู่ตรงนั้นเองก็กลายเป็นธาตุดินมันอาศัยอยู่เพียงชั่วคราวที่ยังมีชีวิตถึงมีอายุหรือมีขันห้าพูดง่ายๆก็เรียกว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่อันนั้นก็จะมีปฏิกิริยาหรือว่าการกระทำสิ่งที่เป็นบุญหรือเป็นบาปได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าหมดขันห้าไปแล้วเหลือแค่สังขารร่างกายที่มีแต่ธาตุดินนั้นมันก็ผุพังไปตามการเวลาไม่มีอะไรก็เปลี่ยนไปแล้วจิตมันก็เปลี่ยนไปแล้วครับใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรกายของเราเปรียบได้เป็นบ้านจิตของเราผ่านมาเข้าอาศัยวันหนึ่งจิตบอกว่าพอแล้วจากไปเหลือทิ้งไว้กายว่างเปล่าเก่าผุพังนะจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมบอกเข้าใจนะเป็นลักษณะไปนั่นไปเขามาผ่านชั่วคราวจิตที่มาใส่ร่างกายอยู่ในที่สุดเขาก็ต้องย้ายไปเหมือนกับแปลคนเมื่ออยู่บ้านก็มีอายุการใช้งานใช่ไหมมีอายุการใช้งานเมื่อมันเก่ามันโทรมมันซ่อมแต่อะไรก็ไม่ไหวแล้วเราก็ต้องไปสร้างบ้านใหม่เห็นไหมครับต้องหาทุนครับไปสร้างบ้านใหม่จะเล็กจะใหญ่กว่าเก่าอยู่กับทุนทรัพย์ใช่ไหมถ้ามีทุนมากก็สร้างบ้านใหญ่ๆสบายกว่าเก่าดีกว่าเก่าได้ทันสมัยกว่าเก่าได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าทุนทรัพย์น้อยก็ต้องเอาพอทุนทรัพย์ที่ตัวเองมีอยู่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะบ้านใหญ่บ้านเล็กนี้มีอายุไขไหมการใช้งานครับมีครับมีอายุไขเมื่อนั้นก็ต้องไปต้องทิ้งไปทิ้งไปบ้านก็ผุก็พังไปมันก็สังขารร่างกายของมนุษย์เราที่พระพุทธองค์ทรงตรัสและทรงแสดงหรือครูบาอาจารย์แนะนำให้โยมพิจารณาเนี่ยฮะกายสังขารเนี่ยก็เพราะมันไม่จีรังยั่งยืนอะไรมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงเพราะอะไรมันมีความแก่ความเจ็บความตายพร้อมมากับความเกิดแล้วเห็นไหมเมื่อมันมีความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องพิจารณาอยู่เนืองก็มีในอภินหปัจเวก5อย่างใช่ไหมที่พิจารณาเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นอันนี้ก็ต้องพิจารณามันต้องให้เข้าถึงไม่ใช่ว่าไปแค่วาจามันต้องให้เข้าถึงใจด้วยเรื่องจิตเข้าถึงความคิดเนี่ยนะมันก็จะได้เกิดประโยชน์เกิดปัญญาแล้วก็จะได้ปลดปลงได้จริงเป็นของแท้ไม่ใช่ของเทียมอ่ะแต่ของเทียมนี่ไม่ทนนะฮะแต่ของแท้นี่มันทนมันอยู่ในใจธรรมะต้องอยู่ในใจไม่ใช่ธรรมะในตู้นะฮะธรรมะพูดให้ฟังบ่อยๆแล้วธรรมะอย่าให้ไปอยู่ในตู้อะไรมีลูกศิษย์เหมือนกันเป็นปริญญาอะไรนะบอกว่าแปลเนี่ยแปลบาลีบทนี้ให้ฟังที่หลวงพ่อไม่ลืมหมดแล้วต้องไปเอาในตู้เอ้าในตู้ผมก็หยิบผมก็อ่านเป็นบาลงบาลีแปลได้อะไรได้ใช่ไหมแต่ว่าผมจะให้เอาในตัวน่ะเอาบาลีในตัวไม่ใช่ไปเอาบาลีในตู้เป็นอย่างนั้นก็มีใช่ไหมบอกว่าทำไมทิ้งหมดละบอกว่าถ้าเราไม่ทบทวนมันก็ลืมใช่ไหมสัญญามันไม่เที่ยงไงเป็นอนิจจังอันเนี้ยมันต้องทบทวนอยู่เหมือนกันบางอย่างใช่ไหมเหมือนเจ็บเราก็ต้องจำทำแล้วก็ต้องคิดเนี่ยสิ่งผิดๆแล้วมันเจ็บครับเจ็บลึกๆในความรู้สึกอะไรเงี้ยมั้ยครับอันนี้สําคัญก็ต้องแก้อย่าให้มันเจ็บแบบนั้นนะอีกมันทําแล้วทําอีกอะไรประเภทนั้นใช่มั้ยครับอันนี้สําคัญนะโยมต้องพิจารณาไอ้ที่ว่ากระดูกไปไว้ที่ใต้ฐานพระวัดใดก็แล้วแต่ก็ไม่มีผลอะไรจะไว้ในบ้านหรือไว้ในวัดมันก็อย่างเดียวกันนั่นแหละมันก็ไม่มีผลอะไรครับมันมีผลกับคนที่ประพฤติปฏิบัติที่ทำก่อนที่เขาจะทิ้งไว้เหลือแต่กระดูกเท่านั้นเองนะครับผมขอขอการพ่อครับพอดีมีสายเข้าจากโยมหนอเจริญพรขอนมัสการค่ะหลวงพ่อโยมเขาเรียกว่าโยมไม่รู้จะพูดเนาะเขาเรียกว่าโยมโยมเคยนั่งสมาธินั่งแล้วก็แบบมันมีเหมือนหนอนชนอยู่ลำหน้าน่ะมันคันนิดเดือมันจะไปลำหัวคิ้วลำหน้าหน้ามันนี่จมูกมันนี่หลวงพ่อมันหมายความว่าอะไรครับเหมือนถ้าเป็นเกาไม่กล้าเกาอ่ะครับตัวคาเป็นคันครับถ้าเหมือนมันนี่หนอนตายที่หน้ายิบเพราะว่ามันที่เป็นที่ความรู้สึกแล้วก็เคยเป็นเหมือนกันอาตมาเคยปฏิบัติใหม่ๆก็เคยเป็นยิบมันคันไปทั้งตัวก็มีนะทีนี้พอถามครูบาอาจารย์เมื่อปฏิบัติใหม่ๆเราก็ยังไม่เข้าใจนะก็ถามครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยน่ะเป็นอาการนั้นน่ะมันมีมันเป็นท่านก็บอกว่ามันเป็นมาเนี่ยทำให้คันๆเราทำให้เราไม่อยากจะทำสมาธิให้เลิกทำสมาธิอะไรไม่ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องทำให้ข้ามตรงนั้นอย่าจิตไปจับหรือจิตไปจ่อกันนั้นเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ต้องอดทนหน่อยไม่งั้นถ้าเราไปตกประเกามันก็จะติดอยู่ตรงนั้นแหละก็หายเนาะหลวงพ่อแต่ขอถามอีกข้อหนึ่งว่าเวลานั่งสมาธิไม่ได้ใส่ชุดขาวอ่ะไม่ได้ใส่ชุดขาวนี่จะได้บุญไหมคะได้ยินโยมไม่ได้ใส่ชุดขาวก็ไม่เป็นไรสมาธิไม่ใช่อยู่ที่อะไรการนุ่งห่มมันอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ใจของเราการนุ่งห่มนั่นเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเหมือนพระก็นุ่งเหลืองห่มเหลืองก็เป็นพระถ้านุ่งขาวห่มขาวก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ศีลศีลเดี๋ยวนี้ก็นิกรรมะอะไรก็ว่ากันไปอ่ะนะใช่ไหมอันนี้ถือผลความประจานเนี่ยว่าไปอันนั้นมันไม่เป็นมันไม่ใช่ปัญหาตรงนั้นอันนั้นแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เวลาแต่เรื่องของจิตใจนั้นเราอยู่ในฐานะใดก็สามารถจะปฏิบัติได้จะบอกว่าเราอยู่ในครอบครัวศีล5อะไรเงี้ยเราก็สามารถจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้เห็นไหมจะมีสติปัญญาสามารถจะละทุกข์ได้เห็นไหมแก้ทุกข์ได้อันนั้นก็ใช่เราเข้าใจนะโยมก็นอนอยู่ในมุ้งก็ทำนอนคนเดียวไม่ได้นอนกับแฟนอ่ะหลวงพ่อก็ไม่เป็นไรเนาะเคยได้ยินเขาโทรศัพท์ไปหาหลวงพ่อแล้ว
การนอนกับแฟนหรือไม่นอนกับแฟนก็เรื่องของโยมแต่เรื่องของการปฏิบัตินะมันก็ไม่ควรที่จะนั่นนะต้องคนเดียวละตรงนั้นนะคนเดียวหลวงพ่อก็อยากถามหลวงพ่อว่าก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรโยมแต่ศีล5ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราไม่ผิดศีล5เราก็สามารถจะภาวนาปฏิบัติธรรมให้ได้มรรคผลอายะบุคคลก็ดูสินางวิสาขามีลูกตรง20คนได้ฮะเป็นในอริยะบุคคลเรียกโสดาบันแล้วมีลูก20คนเขาก็มีคู่มีลูกต้อง20หลานเท่าไหร่ไม่รู้เลยจะมาเพียบไปหมดอนาถบิณฑิกะเศรษฐีมหาอุบาสกเห็นไหมก็มีลูกมีหลานต้องเยอะนั่นก็เป็นโสดาบันจนถึงสกิทาคาได้ตามไปนะในที่สุดแล้วเขาก็ใช้คู่ครองแบบธรรมดานะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเขามีศีล5ไงโยมพระโสดาบันขึ้นไปนี่จะไม่มีเจตนาที่จะทำลายศีล5ของตัวเองรักศีลยิ่งกว่าชีวิตตีกระยมใช่ไหมเพราะเขารู้ว่าศีลเนี่ยเป็นทรัพย์ตามวัดสังฆทานทุกวันแหละค่ะหลวงพ่อดีนะโยมฟังที่วัดสังฆทานบ่อยๆก็จะได้เข้าใจนะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมโยมค่ะเข้าใจค่ะขอบคุณมากค่ะขอนมัสการค่ะหลวงพ่อสัจจะรู้สุขโยมก็เนี่ยที่คนถ้าไม่เข้าใจก็มาสอบถามพระก็จะได้อธิบายให้ขยายความให้โยมได้เข้าใจมีกำลังใจนะถ้าเข้าใจแล้วมีกำลังใจถ้ามันอึดอัดขัดเคืองไม่รู้เรื่องมันก็โอ้โหปฏิบัติไปมันก็ติดขัดขัดอะไรมันก็อะไรไม่อยากทำไม่อยากจะทำบางทีมันก็ทำไม่เบื่อหน่ายก็กลายเป็นนิวรณ์ไปไงจริงตรงนี้ก็เป็นนิวรณ์เหมือนกันใช่ไหมวิตกวิจารหรือว่าเป็นตัววิจิกิจฉาไงนิวรณ์ตัวที่5ใช่ไหมลังเลสงสัยจะใช่หรือไม่ใช่จะได้หรือไม่ได้จะถูกหรือไม่ถูกอะไรประเภทนั้นใช่ไหมก็เลยไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาอะไรขึ้นเนี่ยฉะนั้นชาวพุทธเรานี่มันต้องมีความใส่ใจและสนใจหลักของพุทธศาสนาเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่บางคนไม่ค่อยเข้าใจนะจะเข้าใจไปคนบางกลุ่มเท่านั้นเองแต่บางคนนี่ก็จะรู้แต่เรื่องสัตนพิธีอะไรพิธีกรรมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักธรรมแก่นแท้นะหัวใจของพุทธศาสนาจริงๆเราไม่ค่อยจะรู้ไม่เข้าใจมีการทำตามๆกันมาตามกันมาก็เลยไม่ได้เข้าใจจริงๆบางทีที่เห็นบางทีไปเทศหลายๆวัดบางครั้งสมภารนี่ก็บอกว่าโอ้เนี่ยดูขนาดมีกฎหมายห้ามแล้วโยมยังมาเมากันในวัดอะไรเงี้ยใช่ไหมจัดงานแอบเล่นการพนันกันในวัดซะอีกก็ไม่เคารพทั้งพระธรรมวินัยและไม่เคารพทั้งกฎหมายด้วยอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับผมดูแล้วก็น่าเศร้าไหมเงินมานั่นนะครับเพราะไม่เข้าใจครับนั่นเนี่ยตรงนี้เป็นยังไงครับขอโอกาสครับพอดีมีสายจากหลุดสายหลุดไปแล้วโทรเข้ามาใหม่นายกที่มุ่งหลวงพ่อครับเนี่ยก็ยังมีอยู่อย่างนี้จริงๆแล้วเราน่าจะเคารพในพระพุทธศาสนาเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเพราะว่าถ้าศาสนาของเราถ้าไม่มีหลักของการประพฤติปฏิบัติมันก็จะเสื่อมจะทรุดไปตามกาลเวลาแล้วยิ่งยุคนี้สมัยนี้เป็นเรื่องของวัตถุนิยมด้วยนะมันก็เนื้อแท้เนื้อธรรมนี้ก็จะไม่ค่อยจะเข้าใจกันเป็นวัตถุมันก็จะกลบไปหมดหรือเปล่าฉะนั้นมีวัตถุมันก็มีได้แต่มันก็ต้องเข้าใจเรื่องของหลักธรรมแก่นแท้ด้วยวัตถุนี่ถ้าเปรียบไปแล้วก็ยังเป็นเรื่องข้างนอกๆหรือเปล่าครับเป็นตัวประกอบที่จะทำเป็นตัวประกอบเท่านั้นเองใช่ไหมฉะนั้นที่พระพุทธองค์ท่านทรงตัดหรือว่าทรงแสดงไว้ที่ว่าท่านไม่ยกเอาคนหนึ่งคนใดท่านหนึ่งท่านใดมาเป็นใหญ่ในพุทธศาสนาท่านให้พระธรรมวินัยเป็นใหญ่ในพุทธศาสนาใช่ไหมนี่นะครับเหมือนสมัยก่อนนี้ที่ว่ามีพระท่านไปทูล3พระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพานแล้วเนี่ยจะตั้งให้ใครเป็นใหญ่เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์พระองค์บอกทรงตัดว่าก็ให้พระธรรมวินัยดิเป็นแทนตัวแทนของพระพุทธองค์ถ้าเรามาดูแล้วบางทีถ้าเกิดว่ายุคสมัยนี้ถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยถ้าไปเอาเรื่องของบุคคลนั้นเป็นใหญ่พระธรรมวินัยอาจจะเปลี่ยนอาจจะเพี้ยนไปได้ไหมได้ครับเพราะว่าตามความคิดของบุคคลนั่นสิเป็นปุถุชนด้วยใช่ไหมไม่ใช่เป็นอริยะบุคคลถ้าเรามาดูปฐมสังคายนาครั้งแรกที่พระมหากัสสปะซึ่งเป็นมหาเถระอันนี้ที่ทำปฐมสังคายนานั้นก็มีพระบางรูปนี่จ้องจับว่าถ้าเขามีความเข้าใจรู้อย่างไรนะมีความเชื่ออย่างไรเขาจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นเห็นไหมพระมหากัสสปะสลดทูนะขนาดพระพุทธเจ้าประเพิ่งปรินิพพานไปหมาดๆแต่นี่มากล่าวจ้องจับแล้ว
ก็เลยต้องอะไรมาสังเยนามาประทับประถมเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับเป็นครั้งแรกเพื่ออะไรล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นเลยเป็นมีพระอรหันต์ทั้งนั้นเลยมาทำสังเยนากันไอ้ตอนนั้นก็รู้สึกว่าพระอานนท์ก็แหมต้องเพียรมีความเพียรในการที่จะปฏิบัติธรรมให้เป็นพระอรหันต์นี้ไม่งั้นแบบทำสังเยนาไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วเป็นพระหูสูตรด้วยใช่ไหมได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้ามาเยอะเพราะว่าอะไรเป็นอุปถากอุปถากเป็นผู้จำเป็นด้วยนั่นดิเคยต้องเร่งรีบมากเลยที่ท่านบอกว่าอะไรแค่ทำความเพียรนั่งก็ไม่นั่งยืนก็ไม่ใช่ยืนนอนก็ไม่นอนอยู่ในอายุบททั้ง4ถึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยทำความเพียรหนักนะฮะครับที่แปลกกับเขานะครับการหลวงพ่อครับพอดีมีสายเข้าจากนครราชสีมาโยมเนเจริญพรค่ะนมัสการค่ะหลวงตาตอนนั้นนะค่ะถามได้เลยค่ะนะคะหลวงตาพอดีมีข้อความที่อยากจะถามหลวงตาค่ะฮัลโหลถามได้เลยค่ะอ๋อถามได้เลยเนาะพอดีหนูอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมอะค่ะทีนี้พอดีหนูเคยถามลูกสาวเนาะเพราะว่าลูกสาวส่วนมากเขาจะชอบไปปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อจรัญนะคะทีนี้หนูเลยถามลูกสาวเลยบอกว่าแม่ไม่ต้องไปถามพระหรือถามอะไรเลยนะการปฏิบัติธรรมอ่ะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมหนูถามลูกสาวว่าเอ้ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือเราปฏิบัติในการที่เราหนึ่งเราเดินทำงานเราไม่ต้องไปคิดอะไรนี่คือการปฏิบัติธรรมในค่าหลวงตาอยากจะถามค่ะเราเดินทำงานก็ทำงานเราก็สามารถจะปฏิบัติธรรมได้จะได้อยู่ในจะยังบอกว่าจะเราจะอยู่ในอริยบทใดจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนทำกิจกรรมงานต่างๆเห็นไหมแม้แต่การพูดการคิดนะมันก็ปฏิบัติธรรมนะคิดก็ต้องพิจารณามีสติเห็นไหมมีสติในการคิดมีสติในการพูดมีในกิจในกสติในการทำเนี่ยถ้ามันอยู่กับปัจจุบันจิตอยู่กับปัจจุบันก็มีสมาธิจิตเราอยู่กับปัจจุบันมีสติพอเราจะคิดเรื่องอะไรหมายถึงว่าเราคิดเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้หมายถึงว่าเราอยากจะพูดเดิมคนนั้นเราอยากจะพูดเดิมคนนี้แล้วทีนี้เราหยุดความคิดอันนี้หมายความว่าเราปฏิบัติธรรมด้วยใช่ไหมคะหลวงตาใช่เราหยุดไปปรุงแต่งครับไปที่เราคิดถึงคนนั้นคนนี้ได้เราก็มาอยู่กับปัจจุบันเอ๊ะจะคิดไปทำไมคิดให้ฟุ้งซ่านไปทำไมเนี่ยฮะบางทีเราคิดจะไปช่วยเขาอย่างนั้นอย่างนี้ฮะเราจะไปช่วยอะไรเขาได้อะไรอย่างเงี้ยใจเราก็ฟุ้งซ่านไปมันไม่มีสาระหรือมีประโยชน์กับเราเราก็หยุดความคิดนั้นมากำหนดรู้ว่าเออนะถ้าหยุดคิดรู้แล้วเฉยไว้รู้แล้วเฉยไว้อะไรเงี้ยจิตใจมันก็จะชินนะมันจะชินมันก็ต่อไปมันก็จะนิ่งใช่ไหมมันจะเกิดความนิ่งขึ้นสติมันเพิ่มขึ้นไงสติมันต่อเนื่องมากขึ้นมันก็ตัดกระแสความคิดมันออกไปพอเข้าใจนะโยมค่ะเข้าใจค่ะหลวงตาทีนี้มีอีกข้อความนึงอยากจะถามหลวงตาแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องลามกเกี่ยวกับเปรตมั้ยนะเพราะว่าหนูเคยแบบมีญาติธรรมคนนึงเค้าอายุมากกว่าหนูเค้าอายุประมาณเกือบ60แล้วค่ะหลวงตาทีนี้เค้ามาคุยกับหนูว่าเค้าเบื่อในเรื่องเพศสัมพันธ์กับสามีทีนี้เค้าบอกว่าเค้าจะพยายามหนีตรงจุดนี้หมายถึงว่าหนีไปปฏิบัติธรรมบ้างหนีไปเดินธรรมยาตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแฟนน่ะรบกวนเขาทีนี้หนูเลยบอกว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าการที่เราได้อยู่กับแฟนหรืออยู่กับสามีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดอะไรเราคิดแต่ว่าเราเป็นแม่บ้านเราก็สมควรจะปฏิบัติตรงจุดนี้ถ้าเราทำให้สามีทุกข์เราก็เหมือนได้บาปเหมือนกันหนูพูดอย่างนี้ผิดไหมคะหลวงตาอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะตกลงหรือว่าเป็นเรื่องที่สมยอมกันแต่ก็มาดูที่จิตว่าเราเบื่อจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเบื่อๆอยากหย่ากันอะไรเงี้ยต้องมาดูที่ผู้ตัวบุคคลผู้นั้นด้วยว่าเป็นยังไงไหมแต่ทีนี้ถ้าเรามีความเบื่อในเรื่องของเพศสัมพันธ์นั้นก็ต้องบอกกับสามีของตัวเองว่าเออให้มันน้อยๆหน่อยอย่าให้มันมากหนักเกินไปเพราะจะเบื่อแล้วอะไรเงี้ยนะใช่ไหมชินกับสิ่งเหล่านี้มานานแล้วบางคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่ก็มีความเบื่อหน่ายไงมีความเบื่อหน่ายเพราะว่ามันไม่มีอะไรแต่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์บางคนก็มาบ่นเหมือนกันนะมีโยมบางคนผู้หญิงบอกว่าเออสามีนี่รู้สึกว่าจะอะไรมีอะไรมีอารมณ์ทางเพศมันค่อนข้างจะมากเกินไปหนึ่งพ่อจะทำไงหนูก็เบื่อแย่แล้วอยากจะหย่าอยากจะหยุดกับเขาแล้วเพราะไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะไปยุ่งกับเรื่องดังนี้บางคนเขาก็มีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ก็มีนะก็ช่วยแนะนำบอกว่าก็ต้องสมยอมกันต้องตกลงกันอะไรอย่างเงี้ยไหมถ้าเราไม่สบายใจมันทุกข์ใจเขาบอกอยู่ก็เป็นทุกข์อ่ะหาความสุขไม่ได้เลยอีกคนนั้นมีคนหนึ่งมีความอยากมากคนนี้เบื่อไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมใช่ครับมันก็เป็นสมยอมได้ทั้งกันทั้งคู่พอใจได้กันทั้งคู่อันนี้เรื่องของกามอารมณ์ใช่ไหมอันนี้เข้าใจโยเข้าใจนะโยค่ะเข้าใจครับพอดีหนูแนะนำเพื่อนไปอย่างนี้ก็คงไม่บาปหรือไม่เป็นเราแนะนำไม่บาปหรอกโยมเราเตือนนะฮะ
จะใช่หรือไม่ใช่เราแนะนำมีความปรารถนาดีมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องบาปโยมอันนั้นที่เรื่องเขาจะทำหรือไม่ทำนั้นก็เป็นดุลพินิจของเขาเป็นเรื่องความคิดของเขาหรือว่าความเข้าใจของเขานะโยมค่ะเข้าใจนะค่ะทีนี้หนูอยากถามหลวงตาอีกข้อนึงคือว่าสถานีโทรทัศน์หนูเปิดดูอยู่สถานีร้อยที่พูดยากมากถูกต้องเพราะว่าไปออกที่สถานีอื่นเขาไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าจะถามต้องถามมาเลยฮะแต่นี้ถ้าจะออกอย่างอื่นเขาอันนี้ต้องตัดออกเพราะเดี๋ยวจะไปกระทบกระเทือนผู้อื่นกันได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหลังใหม่แล้วกันดังนั้นที่ถามปัญหาส่วนใหญ่เราควรจะถามปัญหาของเราแล้วที่เราปฏิบัติถ้าจะเอาจุดที่อื่นและอะไรต่างๆเข้ามาเพราะว่ามันตรงนี้ธรรมะจะเป็นกลางจะไม่มีไปกระทบตรงไหนได้เพราะจะเป็นกลางอยู่มันอยู่ที่เราชอบตรงไหนก็ตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับธรรมะจะเป็นของกลางไม่ใช่อคติลำเอียงอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันก็มีหลากหลายมันมีหลากหลายอยู่แล้วแต่จริงไม่ให้การกระทบกระทั่งกันนะฮะมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าต้องใช้หลักของธรรมาธิปไตยเอาความถูกต้องไม่ใช่ความถูกใจนะใช่ไหมโดยมากจะเป็นอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยท่านไว้ธรรมาต้องเอาธรรมาธิปไตยหลักของพุทธศาสนาธิปไตยมีสามใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปใช้อัตตาธิปไตยกับโลกาธิปไตยไงไหมเอาตนเป็นใหญ่เอาพวกเป็นใหญ่ใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมต้องเอาความถูกต้องคือธรรมาธิปไตยมันถึงจะเกิดความสมัคคีกันและที่สำคัญเนี่ยต้องมีสังคหาวัตถุ4ในพุทธศาสนายังมีสังคหาวัตถุ4ที่ว่ามีต้องมีทานปิยะเวทยาอัตถจริยาสมานตตาที่ว่าทานก็คือรู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้กันใช่มั้ยครับแต่ปิยะวาจาการพูดวาจานี่ต้องเป็นสุภาทิตาจยาวาจาในมงคลสูตรจะเราพระเราก็จะสวดประจำใช่มั้ยสุภาทิตาจยาวาจาแปลความหมายว่าอะไรวาจาใดแล้วกล่าวไปแล้วนะฮะเป็นมงคลหมายความถึงว่าวาจาเก่าดีมีประโยชน์มีคุณค่ามีเหตุมีผลที่คนสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้หรือว่าคนฟังแล้วเกิดความสุขเกิดความสบายใจนั้นเป็นวาจาที่เป็นสุภาษิตนะฮะเป็นสุภาวาจาที่เป็นสุภาษิตนะเป็นวาจาที่เป็นมงคลเป็นวาจาที่คนกล่าวอันนี้ก็อยู่ในสังฆวัตถุนะทีนี้อัตถจริยาอัตถจริยาคือประเพณตนเองให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมกับสังคมคอันนี้ใช้ได้ทั้งบรรพชิตและฤหัสใช่ไหมใช่ครับแล้วทีนี้สมานัตตาล่ะความเป็นผู้ไม่ถือตัวความไม่ผู้ไม่ถือตัวนี่ก็สำคัญนะบางทีสังคมไทยแล้วที่จริงก็ต่างกับอินเดียเขายังมีวันณะใช่ปะวันณะยังถืออยู่นะวันณะ4ใช่ไหมยังมีอยู่ใช่ไหมแนวครับเมืองไทยแล้วดูบางทีก็มีเหมือนกันครับมันซ้อนอยู่นี่ต้องแก้ไขเหมือนกันเพราะว่าต้องบางทีเราก็ต้องลดตัวตนหน่อยอย่าให้ตัวมันโตเกินอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะหนักอะไรเงี้ยนะเป็นข้อแรกของอริยบุคคลเลยครับใช่นี่สำคัญเลยนี่เราจะตัวตัวตนแล้วตัวคนทุกข์อะฮะใช่ไหมเนี่ยเขามีโกท่านว่างกันเออใช่เป็นอย่างนั้นแล้วอย่างนั้นขอการพ่อครับพอดีมีสายเข้าจากชลบุรีโยมกนกวันเจริญพรเจริญพรโยมโยมกนกวันพูดได้เลยฮะอยู่ครับขอถามลุงพ่อหน่อยค่ะถามได้เลยฮะที่บางคนเนี่ยมันมีอื่นโยมต้องรีทีวีก่อนนะเสียงมันจะสะท้อนกลับเลยทำให้เราฟังเสียงตัวเองต้องรีวิวรีทีวีซะก่อนแล้วก็พูดได้เลยฮะน่าจะหลังใหม่หลุดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรมาใหม่แล้วกันนะที่มุนหลวงพ่อครับตอนที่นี้เรียกว่าสมาอนัตตาความเป็นผู้มีตนเสมอคือว่าไม่ถือตัวที่ว่าท่านบอกว่าเป็นอัตตาก็ถูกต้องนะอัตตานี่มันละได้ยากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นทิฏฐินะมั้ยครับมนุษย์เราอะไรเงี้ยที่มันสมมาที่ว่าไปลงตัวที่ทิฏฐิปไตย3ที่ว่าอัตตาทิฏฐิปไตยโลกาทิฏฐิปไตยก็ว่ามีอัตตานั่นเองนะครับถ้าไปถึงธรรมาทิฏฐิปไตยมันก็จะหมดตรงนี้ไปมั้ยเอาความถูกต้องไม่ใช่เอาความถูกใจนะมันก็จะแก้ไขปัญหาทั้งไม่ว่าทางโลกหรือคำๆเรามาแก้ปัญหาได้หมดเด็ดเลยนะใช่ไหมจะทำดังนี้ได้มันก็แต่ทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะยากกันลำบากหน่อยใช่ไหม
ในการที่จะไปแก้ไขได้จะไปเอาไอ้ทางโลกอย่างเดียวโดยไม่ใช่ใช้ทางธรรมก็คงแก้ไม่ได้เรื่องมุขธรรมไม่จบใช่ไหมแต่คนตามวิธีผีไหมใช่ครับมันก็ไม่จบหรอกนั่นเองมันต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันนะใช่พระพุทธเจ้าสอนให้เคารพซึ่งกันและกันใช่ไหมมันจะทำให้เกิดความสมัครใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฉะนั้นในสังคหาวัตถุสี่เนี่ยทำให้คนเรานั้นมีความแบ่งปันกันใช่ไหมมีความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันนะเขาตัดไว้ดีมากสอนไว้ดีนั่นน่าจะต้องนำมาใช้กับชีวิตนะฮะประจำวันของทุกบ้านทุกครอบครัวทุกสังคมรวมถึงประเทศชาติบ้านเมืองเราด้วยต้องใช้นะไหมตรงนี้นะเขาการครับดีโบราณเรามีอย่างนี้มาแล้วครับคนไทยเราจะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตเมตตาต่อกันเนี่ยเราใช้ตรงนี้กันมาแต่ปัจจุบันวัตถุเข้ามาก็เลยทำให้ลืมไปบ้างเนี่ยครับมันถูกกลมกลืนไปหมดไงเรื่องวัตถุนิยมใช่ครับถูกกลบไปหมดเลยนั่นแหละบางทีจะขอโอกาสหลวงพ่อพอดีมีสายเข้าจากพิษณุโลกโยมจันทิมาเจริญพรค่ะกราบนมัสการหลวงพี่น้ำสองพระองค์นะคะกราบนมัสการค่ะค่ะโชคดีโยมได้เลยช่วงเช้านะคะโยมเนี่ยจะไม่คิดว่าจะเป็นปฏิบัติธรรมหรือเปล่าเลยเจ้าคะโยมก็ดูลมหายใจเข้าออกนะคะเช้าไปถึงเย็นแล้วพอตกกลางคืนโยมก็จะดูร่างกายที่เป็นกระดูกอะค่ะแต่ช่วงเช้าโยมไม่ทราบว่านั่นคือการปฏิบัติธรรมไหมเจ้าคะคือว่าดูลมหายใจตัวเองนะเจ้าคะขอให้หลวงพี่สองพระองค์สุขภาพแข็งแรงนะคะให้ธาตุขันธ์แข็งแรงค่ะขอบคุณมากค่ะมาทนายก็จะเป็นเรื่องไปดูลมหายใจเขาออกก็เป็นเรื่องการปฏิบัติจะไปดูเรื่องอะไรดูกระดูกก็เป็นเรื่องการปฏิบัติเนี่ยแต่ว่าการที่จะนำมาใช้นำมาปฏิบัติมันก็อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไปรวมอยู่ที่เดียวกันคือความสงบระงับนะฮะไม่วุ่นวายไม่สับสนจิตใจนิ่งเป็นหนึ่งหรือว่าพิจารณาแล้วมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยทำให้เราโปร่งหรือปล่อยวางหรือว่าคลายจากความยึดมั่นถือมั่นจากอัตตาตัวตนได้เข้าใจเป็นความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลได้จำแนกแยกแยะนั้นออกมันก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติทีนี้จะปฏิบัติในเวลาใดก็สามารถจะกระทำได้นั่นนะฮะถ้าเราให้เวลาเขาที่จริงนะการประพฤติปฏิบัติทำได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกตราบใดที่เรายังหายใจเข้าหายใจออกมันก็ทำได้ตลอดนะเพราะลมหายใจที่เข้าออกนั่นคือตัวสตินั่นเองแต่ถ้ามันก็เป็นตัวจิตนะฮะแต่ที่จริงเรียกให้ลึกลงไปก็คือตัวสติเนี่ยระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกก็เป็นการประพฤติปฏิบัติในตัวนั่นเองก็ฝึกสติเป็นฝึกสติถ้ามันเกิดสมาธิพอมีสติแล้วสมาธิมันก็เกิดความตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนะฉะนั้นคำว่าสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนะตั้งมั่นของจิตอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเห็นไหมจิตที่รู้เห็นสิ่งที่มากระทบสัมผัสทางอายตนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กินลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสมันก็จะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะแต่มันก็มารู้ได้ที่จิตนะจิตเป็นธาตุรู้อยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้ามีสติแล้วฮะสติสติธรรมะติดกั้นได้กั้นได้สิ่งที่จะมาครอบงำจิตอะไรเงี้ยมันเป็นตัวการตัวการตัดกระแสไงถึงว่าถ้าความถี่ของตัวสตินั้นสูงมากนะก็ตัดกระแสขึ้นที่จะเข้ามาแทรกซ้อนเป็นนิวรณ์ก่อกวนได้มากเท่านั้นสมาธิก็จะเกิดขึ้นง่ายใช่ไหมตั้งมั่นคงใช่จะมีความมั่นคงนะฮะจิตก็จะสงบระงับได้ในปัจจุบันนั่นแหละครับขอโอกาสครับพระฤาษีสายเข้าจากคอสมอโยมวัฒนาเจริญพรนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะลูกมีปัญหาขอนมัสการถามนะเจ้าคะอย่างข้อที่หนึ่งนะเจ้าค่ะคือลูกเคยได้ฟังผู้สอนบางคนนะเจ้าคะเขาบอกว่าการเห็นกายในกายที่ถูกต้องนั้นน่ะคือเห็นปัจฉาทั้ง9ภายในตัวนะเจ้าคะให้เห็นเป็นศพเป็นอสุภะเห็นตับเห็นไตอะไรเช่นนั้นนะเจ้าค่ะคือต้องเห็นในตัวไม่ใช่ไปกำหนดนอกตัวอย่างกำหนดอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินอะไรเช่นนั้นนะเจ้าค่ะไม่ถูกหรอกเสียเวลา
กำหนดเช่นนี้ดับราคะก็ไม่ได้ไม่เป็นวิราคะนะเจ้าค่ะอันนี้เป็นคำถามข้อที่หนึ่งนะเจ้าค่ะแล้วก็ข้อที่สองซึ่งลูกข้องใจนะเจ้าค่ะก็บอกว่าอย่าเจริญฌานนะเพราะว่าเป็นการที่ว่าไปบังคับให้จิตนิ่งธรรมชาติของจิตนั้นน่ะมันไม่นิ่งหรอกถ้ามันไม่มีความอยากไม่มีโลภสิมันก็นิ่งของมันเองเจ้าค่ะเนี่ยเจริญฌานพอเริ่มต้นก็ผิดแล้วไม่ใช่นะทำญาณทัศนะซะก่อนทำญาณให้ได้ต่อไปเรื่องฌานน่ะเป็นเรื่องง่ายที่สุดเลยก็บอกงี้นะเจ้าค่ะข้อสุดท้ายเจ้าค่ะก็บอกว่าพระพุทธองค์นั้นสำเร็จไม่ใช่ด้วยอนาปานสติอย่างที่ใครๆซึ่งไม่ฉลาดเข้าใจกันพระพุทธองค์นั้นไม่ได้สำเร็จด้วยอนาปานสติหรอกท่านลองผิดลองถูกมาตั้งหลายวิธีแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อตอนจะสำเร็จจริงๆจึงไม่ใช่อนาปานสติแล้วลูกก็มีปัญหาแค่นี้เจ้าค่ะลูกทำในมือพ่อครับที่จริงเรื่องของสมาธิเรื่องของฌานถ้าทำได้มันก็เป็นเรื่องดีไปรู้ได้ยังไงว่าไม่ต้องผ่านสมาธิไม่ต้องผ่านฌานนะฮะก็ใช่ถูกต้องที่ว่าถ้าเราพิจารณาเรื่องของอสุภะกรรมฐานหรือพิจารณากายคตาสติอาที่บอกว่าพิจารณาได้ว่าติงสาการะอาการ32ได้เห็นอะไรเปื่อยผุพังเน่าอะไรเงี้ยนะมันก็สามารถจะได้มรรคผลได้ใช่มั้ยคลายจากความยึดมั่นถือมั่นได้แต่ในขณะที่ละถามว่าถ้าไม่มีสมาธิจะละได้อย่างไรมันมีตัวรู้แต่ไม่มีตัวละเพราะอะไรจิตไม่แข็งเพราะสมาธินี่ทำให้จิตแข็งปัญญาทำให้จิตนั้นขมถ้ามีแต่คมไม่มีความแข็งถามว่ามันตัดอะไรได้ไหมถ้าเป็นวัตถุเหล็กตัดอะไรได้ปะถ้าเป็นเหล็กอ่ะมีแต่ความคมแต่ไม่มีความแข็งเลยครับก็มีแล้วมีหมดนะฮะฉะนั้นมันจะต้องมีทั้งความแข็งและความคมแต่ที่โยมที่ท่านพูดนั้นก็ไม่ไปว่าอะไรท่านอาจจะรู้อย่างนั้นท่านอาจจะเข้าใจอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของท่านนะแต่ท่านจะไปกล่าวว่าพุทธเจ้านั้นต้องสำเร็จอย่างนั้นท่านเกิดทันพุทธเจ้าหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะท่านไปรู้จิตพระพุทธเจ้าเลยว่าท่านสำเร็จอย่างไหนตอนไหนเวลาใดใช้กรรมฐานบทใดท่านนั้นคงอันนั้นคงไม่เป็นก้าวล่วงนะฮะใช่ไหมท่านเป็นเรื่องของตัวของท่านเองไม่ว่าการหลอกตรงนั้นความเข้าใจใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้มันถูกต้องกับในพระไตรปิฎกในตู้หน่อยพระไตรในปิฎกในตัวก็ต้องให้มันตรงๆนะฮะในตู้จะได้อะไรมีปัญหาหรือว่าพยานหน่อยอะไรเงี้ยนะถ้าในตู้เป็นไงต้องทำสมาธิใช่ปะครับนะต้องมีสมาธิใช่ไหมต้องนั่งสมาธิก็ไม่สามารถเห็นตามความเป็นจริงได้นั่นแหละมันก็ต้องอย่าไปทิ้งนะฮะอย่าไปทิ้งหลักของทฤษฎีเห็นไหมเมื่อเรามีภาคปฏิบัติแล้วใช่ไหมปริยัติทิ้งไม่ได้ใช่ปะครับมันต้องมีเพราะฉะนั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทต้องเป็นของคู่กันอยู่ร่วมกันแล้วพูดแล้วก็ต้องเข้าใจกันทำได้ได้ไม่ได้เพราะนั้นยังมีอะไรพระไตรปิฎกเหมือนกับแผนที่ชี้ทางพระอรหันต์นะครับสังฆทานไว้แต่แบบที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยพระอรหันต์สังฆทานไว้พระมหากัสสปะทำปฐมสังฆทานไว้ใช่ไหมครับผมนั่นแหละก็เราก็เชื่ออะไรก็ต้องมีหลักฐานแล้วก็มีเหตุผลแต่จะว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านสำเร็จด้วยอานาปานสติหรือพิจารณาอรูปานั้นอาตมาพูดนี่ก็เกิดไม่ทันนะยังรู้ไม่ถึงเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าเราอาจรู้ไม่ถึงพระพุทธเจ้านะเพราะไม่ได้เก่งกล้าสามารถขนาดนั้นอะไรขนาดนี้นะก็พูดไว้นะให้เกิดความเข้าใจทีนี้ถ้าทำฌานได้ก็พระเขาทำไมเขาต้องมีวิชาสามมีอภิญญาล่ะเหมือนพระโมคคัลลานะทำไมมีอิทธิฤทธิ์ล่ะฮะแสดงฤทธิ์ได้อะไรได้เพราะว่าท่านมีฌานพระพุทธเจ้ายกย่องว่า
เป็นเอตคะในทางมีฤทธิ์ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวานั้นพระเจ้ายกย่องว่ามีสติปัญญาแสดงสามารถแสดงธรรมละไม้คล้ายพระพุทธเจ้าได้มีโวหารอะไรเงี้ยนะไหมในการแสดงธรรมอุปมาประไมยแต่ท่านก็ไม่มีฤทธิ์เหมือนพระโพกลาเพราะพระโพกลานั้นท่านทำฌานท่านทำสมาธิแต่พระสารีบุตรอาจจะมีฌานอย่างนั้นน้อยหน่อยแต่ว่ามีปัญญามากกับพิจารณาใช่ไหมแต่สำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสเหมือนกันแต่ว่าคุณสมบัติต่างกันไหมใช่ครับต่างกัน80อย่างนี่ต่างกันเพราะฉะนั้นมี2ทางแล้วเอาไว้แค่นี้ก่อนนะโยมนะก็มีเจโตกับบัญญานะครับใช่ครับวันนี้มีสายเข้าจากกทมโยมนัทเจริญพรกราบนมัสการหลวงพ่อทั้ง2รูปค่ะคือมีประเด็นที่จะเรียนถามอ่ะค่ะคือสงสัยคือตอนที่นั่งสมาธิไปอะค่ะแล้วพอลมหายใจหายไปอะแล้วก็กายหายอะค่ะจิตเนี่ยมันก็รู้แต่ว่ามันอธิบายไม่ได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรทีนี้สภาวะอันเนี้ยคือเข้าใจอะว่าเป็นตัวรู้ที่ตอนนั้นอายตนะ6เนี่ยมันปิดมันก็ไม่ได้จะทำงานนะคะเพราะไม่มีกายแต่ว่ามีอีกสภาวะนึงค่ะที่สงสัยอะคือว่าตอนนั้นกายมันเคลื่อนไหวอะค่ะแล้วมันก็มีเหมือนกับอีกตัวนึงอะค่ะคือความรับรู้ความรู้สึกอะมันแยกออกมาค่ะแต่ไม่ไกลนะคะจากตัวเดิมอะแต่ตัวเดิมมันเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่เฉยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อยากจะเรียนถามว่าอันเนี้ยมันคือตัวหรือเปล่าคะแต่อายตนะมันก็ยังทำงานคือยังได้ยินเสียงแล้วก็กายก็เคลื่อนไหวด้วยอะค่ะมันไม่ได้เหมือนครั้งแรกที่กายมันนิ่งแล้วมันไม่รับรู้กายด้วยอะค่ะกราบเรียนถามอะค่ะกายจะไหวหรือกายจะนิ่งอันก็ไม่เป็นปัจจัยสำคัญก็ให้เพียงแค่เราระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันจิตต้องการอยู่ในฐานคือกายจะกายนิ่งหรือกายไหวก็กายไหวก็ให้ใจเฉยคือใจนิ่งได้อันนั้นก็เป็นตัวธรรมที่เราจะดึงมาสู่อารมณ์ปัจจุบันอะไรจะเกิดขึ้นในขณะนั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่ว่ากายไหวใจเฉยใจนิ่งได้อันนั้นมันก็จะมีการพัฒนาเรื่องภูมิจิตภูมิธรรมเพิ่มขึ้นนะเป็นลำดับเป็นขั้นตอนต่อไปไอ้สิ่งแปลกๆเข้ามานั้นเราก็ดูไปเพราะสิ่งแปลกมันก็มีให้รู้เห็นเป็นของแปลกแต่ที่จริงเราเข้ามาสู่ความการโปร่งนั้นเราก็ต้องดึงมาสู่กายเหมือนที่พระเจ้าท่านทรงตรัสหรือว่าทรงแสดงเอาไว้เราไปอ่านในพระไตรปิฎกก็ได้เห็นไหมจิตต้องไม่ถึงฐานคือกายครับเห็นไหมอย่าดึงกายออกไปนะเพราะว่าถ้าลืมกายออกไปแล้วถ้าออกไปนอกกายมันไปสร้างอุปทานนะครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรผู้วิเศษไปอีกเยอะแยะอะไรที่มีอย่างนั้นนะไปเข้าเจ้าเข้าทรงแล้วก็เพียบไปหมดเลยใช่ไหมนั่นเก่งเลยมีกายทิพย์ออกไปอะไรเงี้ยนะฮะแต่ที่ถอดกายเป็นกายทิพย์ออกไปเลยจะมีเยอะนะรู้สึกว่าค่อนข้างจะมีเยอะที่จริงแล้วเรื่องสมาธิมันก็เป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเรื่องเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของเทียมไม่ใช่ของแท้นะเห็นไหมไม่ใช่ของแท้ของแท้ก็อยู่กับปัจจุบันนั่นนะที่เราเห็นนะรูปกายที่จะต้องพิจารณาให้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นนะฮะพิจารณาพอเข้าใจนะพอเข้าใจไหมโยมวางไปแล้วอ๋อครับโอกาสครับพอดีมีคำถามมาจากต่างบ้านครับคุณโยมกนกวันจากชลบุรีถามว่าโยมเลี้ยงหมาแมวจรจัดทุกวันเนี่ยลำบากมากต้องหาอาหารให้ชาวบ้านก็ว่าก็ตำหนิโยมอยากถามว่าเป็นเวรเป็นกรรมของโยมหรือเปล่าค่ะเลี้ยงหมาแมวจรจัดทุกวันลำบากมากต้องหาอาหารให้ชาวบ้านก็ว่าก็ตำหนิอีกไม่ทราบว่าเป็นเวรเป็นกรรมของโยมหรือเปล่าชาวบ้านเขาว่าเขาตำหนิเราไปโกรธเขาหรือเปล่าโยมนะถ้าไปโกรธตอนบาปตอนนี้เวลาโกรธถ้าเลิกโกรธเราก็หายบาปนะฮะแต่เรามีจิตเมตตากับสุนัขนั้นมันก็เป็นบุญดังนั้นนะจะต้องดูด้วยโยมต้องทำอะไรตามกำลังถ้าทำกรรมไม่ตามกำลังแล้วมันจะเป็นทุกข์นะพอเราเป็นทุกข์นั้นมันก็ใจมันก็เศร้าหมองจะเรียกว่ามันเป็นบาปเพราะมันก็คงจะใช่ว่าใจขุ่นเป็นบาปใช่ไหมอันนั้นต้องมาดูตรงนั้นด้วยแต่ที่เขามาว่าเราอะไรเรานะถ้าบางคนเนี่ยมือไม่ทำแต่ชอบเอาเท้าลาน้ำอะไรไปเพศนั้นก็ยกให้เขาไปแล้วกันฮะเราทำไปเราไม่ไปลานใช่ไหมพุทธเจ้าสอนให้เมตตานะใช่ครับการไม่เบียดเบียนกันใช่ไหมแม้แต่มามนุษย์หรือว่า
สัตว์ทั้งหลายใช่ไหมก็แผ่เมตตากันอยู่เป็นประจำใช่ไหมนั่นแหละครับแผ่สัตว์ด้วยใช่ไหมใช่ครับทำให้มันจริงๆเข้าบ้างทีสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละครับขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากราชบุรีโยมอัมพรเจริญพรสวัสดีค่ะหลวงพ่อค่ะถามได้เลยครับถามได้เลยฮะได้ยินมีปัญหาจะถามว่าการนั่งสมาธิเนี่ยทำยังไงคืออยากทราบข้อเดียวค่ะเขาไม่เคยนั่งสมาธิเลยอยากให้หลวงพ่อแนะนำหน่อยไม่เคยทำเลยครับการนั่งสมาธิทำยังไงน่าจะต้องมาดูที่วัดสังฆทานมาดูรูปแบบหน่อยว่านั่งยังไงทำยังไงจะได้ครูบาอาจารย์จะได้สอนแต่ว่าฟังทางวิทยุหรือว่าทีวีก็ได้นะครับเพราะว่าการนั่งทำสมาธิมันได้ทั้งนั่งทั้งยืนทั้งเดินทั้งนอนนะทุกอริยบทในอริยบททั้ง4ของคนเราอ่ะ4อริยบทแต่ว่าให้ภาวนาพระพุทโธก็ทำตามแต่อยากจะรู้ว่ามีอะไรที่มากกว่านี้ไหมก็เนี่ยพยายามทำตามวิทยุกรรมฐานมี40อย่างถ้าในตามในพระไตรปิฎกนะในหลักของทฤษฎีหรือปริยัติเนี่ยมีต้อง40อย่างใช่ไหมที่เขาเรียบเรียงไว้นะตอนนี้ดิฉันนั่งสมาธิก็ได้แต่ภาวนาพุทโธอย่างเดียวแหละอย่างอื่นก็ไม่ได้ทำก็ยังภาวนาพุทโธจนกว่ามันจะไม่พุทโธกันแล้วกันนะใช่ไหมอยากโมโหมาหายโมโหจากพุทโธก็ให้พุทโธอะไรก็มาเป็นพุทโธแบบว่ารู้ตื่นมีสติขณะตรงนั้นคำภาวนาก็หายไปตอนนี้ก็เหลือแต่ความว่างอย่างเดียวก็อ้าวถ้าว่างก็ดีสิฮะได้ทำให้มันว่างๆไงฮะแต่แสดงว่ามีความว่างมันก็รู้จักการรับวางอารมณ์ได้ใช่ไหมก็ทำไปให้ว่างๆรักษาความว่างไว้เห็นไหมจัดว่าดีแล้วใช่ไหมคะฮะก็ดีก็ทำให้รักษาความว่างการปฏิบัติธรรมนะการทำสมาธินี่ก็ต้องการให้อารมณ์มันว่างจากความโลภความโกรธความหลงไงฮะเห็นไหมนั่นแหละไม่มีเลยตอนนี้ว่างมากวางมาจนต้องโทรมาหาหลวงพ่อเนี่ยว่าจะทำถูกไหมเนี่ยนี่แสดงว่าจะไม่ว่างแล้วโทรมาถามแล้วอ่ะใช่ไหมไม่เป็นไรโยมถามได้ติดได้แค่กำลังใจนะก็ทำให้รักษาความว่างไว้ไงใช่ไหมไม่มีอะไรรับถามข้อเดียวหลวงพ่อตั้งใจปฏิบัติให้ดีขึ้นนะให้ว่างมากๆนะโมทนาเข้าปฏิบัติได้ใจว่างละอาจารย์ให้ว่างนะก็แล้วแต่อารมณ์ของแต่ละคนนะที่ว่าปฏิบัติให้อยู่นี่แหละครับหลวงพ่อก็จะถามนี้ครับว่าแล้วจะทำไงต่อไปผมบางทีผมก็เลยถามว่าโยมทำมากี่ปีแล้ว3-4ปีแล้วบอกแสดงว่าไม่เคยว่างเลยนั่นแหละครับก็อย่างหลวงพ่อว่าก็รักษาความว่างไว้โยมก็ใช้ปัญญาจะพัฒนาความสุขมันก็อยู่ที่การละวางทำจิตให้ว่างนะฮะจากความยึดติดอยู่กับอารมณ์ต่างๆที่คนเราที่มันมีโทษหรือมีทุกข์กันเพราะว่าไปยึดติดอยู่กับอารมณ์ใช่ไหมโอ้เรื่องนั้นเรื่องนี้คิดอยู่กับเรื่องเดียวนั่นนะฮะคิดจนกลางคืนเอาไปฝันตื่นขึ้นมาคิดต่ออีกอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องเป็นราวจนหาความสุขในชีวิตไม่ได้นะติดอยู่กับอารมณ์นั้นๆก็น่าสงสารนะที่มีเยอะที่เป็นลักษณะนี้ครับผมแต่ทุกวันนี้เห็นคนที่อยู่ในครอบครัวในสังคมมันเป็นเรื่องของวัตถุนิยมมากขึ้นสามีภรรยาที่ไปหาเงินหาทองมาไม่พอกินไม่พอใช้ในครอบครัวก็มีปัญหาอะไรกันนะเราก็ต้องพยายามหาวิธีการอะไรที่จะหาเงินหาทองโดยที่ไม่ถูกต้องตามทํานองของธรรมอะไรประเภทนั้นนะที่เป็นทางก็ทําอะไรเงี้ยนะมันก็มีทุกข์มากขึ้นเนี่ยครับเพราะถึงเหล่านั้นที่ไปหามาไปทํามาเนี่ยมันไม่เป็นมงคลเนี่ยครับมันเป็นนะอกุศลจิตนะอกุศลเกิดอกุศลมันเกิดขึ้นยังไงก็เยอะขึ้นนะตรงนี้ดูหน้าเราดูหน้าสงสารเราจะช่วยกันแก้ไขกันยังไงก็ไปเปิดในวัตถุมากไปนั่นนะอย่างตรงนี้ครับขอการพ่อครับพอดีมีสายเข้าจากโคราชยมเตือนใจเจริญพรนมัสการเจ้าค่ะคือลูกมีคำถามจะถามหน่อยนะคะเวลาจิตลูกก็ดูจิตเจ้าของนะคะวิปัสสนาเนี่ยลูกก็ดูจิตเจ้าของว่าเป็นอะไรคิดอะไรทำอะไรก็รู้ค่ะแต่เวลาเราโกรธก็เหมือนรู้นะว่าอย่าโกรธแต่มันอยู่ในใจเราตลอดแล้วเราจะแก้ยังไงคะมันพอครับมันโกรธแต่มันอยู่ในใจตลอดแต่รู้ว่าโกรธจะทำไงแต่ว่าเราความโกรธเราไม่มีนะเจ้าค่ะแต่ว่ามันเหมือนเราจะคิดถึงแต่เราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ยังไงเราไม่ได้โมโหเหมือนทุกครั้งอะค่ะก็รู้นะคะแต่ว่าเราจะแก้ยังไงให้หายออกไปนะคะแต่มันอยู่ในใจความโกรธก็รู้ว่ามันอยู่ในใจใช่ไหม
หรือเราไม่โกรธทำไมมันอยู่ในใจได้ไม่ได้โกรธเขาแต่เรายังเขายังอยู่ในใจนะคะอยู่ในใจแต่ว่าเราตัวเองไม่โกรธแต่ว่าความโกรธต้องรู้ว่ามันอยู่ในใจอยู่มันรอในจิตในความคิดอยู่จริงๆก็มันก็ต้องกำหนดรู้อยู่นะเพราะว่าความโกรธถ้าเราคิดว่าจิตเนี่ยเมื่อมารับรู้เอาความโกรธที่เกิดขึ้นในใจเราแล้วนั่นแสดงว่ามันมาอยู่ในถ้าว่าจากที่กว้างๆมาอยู่ในที่แคบมันจนมุมนะฮะก็ต้องไล่ต้อนนะเอาให้จนมุมเลยอยู่นะกำหนดเข้าไปกำหนดเข้าไปจนกว่าความโกรธในใจนั้นมันดับไปเลยเห็นไหมฮะทีนี้มันไปจนมุมอย่างแล้วถ้าเราไม่เอาจริงจังต่อไปมันมีกำลังขึ้นมาแล้วมันจะเอามันไม่อยู่นะโยมเห็นไหมต้องจริงจังตั้งใจปฏิบัติถ้ามันรู้ที่ว่าเกิดที่ใจแล้วรู้สึกว่าดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจแสดงว่ามันมีสติที่สูงขึ้นมันไล่ต้อนตัวจิตหรือตัวความคิดนั้นความยึดมั่นถือมั่นมารวมอยู่จุดเดียวแล้วมาอยู่ในที่แคบแล้วมันกำลังจะจนมุมอ่ะนะใช่ไหมโยมแต่อีกอย่างนะคะไอ้เจ้าตัวกิเลสนะคะเวลาเมื่อก่อนนั่งสมาธิจะเมื่อยปวดก็นะวันหลังผัดแต่พอเรามาดูจิตดูตรงนี้ว่ามันปวดยังไงเป็นอะไรพอนานๆไปนะคะมันรู้สึกว่าไม่ปวดแล้วนะอาบน้ำก็เมื่อก่อนหนาวไม่หนาวแล้วนะกิเลสตัวนี้มันจะหลอกให้ดูวางเฉยหรือว่าจะกิเลสตัวนี้จะหลอกให้ดูผิดหรือเปล่าคะมันก็หลอกทั้งนั้นถ้าเรื่องของกิเลสมันเรื่องหลอกอยู่แล้วฮะกิเลสมันหลอกอยู่แล้วนะมันไม่เรื่องของเวทนามันก็หลอกทั้งนั้นที่มันหลอกเพราะว่ามันไม่จริงจังเป็นอนิจจังฮะถ้าเป็นสิ่งใดที่เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงมันก็ของหลอกตรงนั้นนะถ้าเป็นนิจจังคือความเที่ยงเนี่ยเป็นของแท้ไม่หลอกนะแต่มันก็อยู่ตรงนั้นดังนั้นเวทนาที่มันเกิดขึ้นความเจ็บความปวดเป็นเมื่อยที่เกิดขึ้นเป็นก็เป็นหลักของความเป็นนิจจังฮะที่คณะพระธรรมยัตตาที่ไปเดินกันเนี่ยช่วงนี้กับญาติโยมด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ต้องการไปดูความเป็นอนิจจังของความเจ็บความปวดความเมื่อยเวทนาที่มันเกิดขึ้นน่ะทุกขณะนะในทุกย่างก้าวอะไรเงี้ยนะก็เห็นทุกข์กันนะรู้ทุกข์แล้วว่าทุกข์นี่มันอะไรมันตัวกายเราเป็นทุกข์หรือว่าใจเราเป็นทุกข์หรือมันทุกข์แค่กายเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นถ้าใจเขาไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์เพิ่มขึ้นไปอีกแต่ถ้าใจเขาไม่ไปยึดมั่นถือมั่นสังขารร่างกายมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นแยกจิตแยกความคิดจากญาณยึดติดในสังขารร่างกายไม่ใช่กายเราปวดใช่มั้ยกายเราเนี่ยนะฮะถ้ามันแยกออกจากเราอ่ะเห็นไหมจากเราจากเขาได้เลยไอ้ความปวดมันก็เป็นแค่ร่างกายเท่านั้นเองเขาจะหลอกให้ลูกว่าเออนะปฏิบัติดีแล้วนะกลัวเขาหลอกให้ลูกตัวนี้วิ่งเข้ามาในใจลูกอีกนะคะลูกกลัวตรงนี้ก็ยังมีความกลัวอยู่นะคะเพราะลูกก็ปฏิบัติไม่เก่งค่ะก็ใส่ว่าฟังพระอาจารย์ท่านสอนอยู่ท่านก็สอนก็ลูกก็เข้าใจเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันยังแก้ไม่ได้ตรงที่ว่าเวลาเราโกรธทำไงเราจะให้เขาออกไปจากใจเราอย่างนี้นะคะเวลาเราปฏิบัติเมื่อก่อนเคยเมื่อยนะอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มไม่เมื่อยพอเรามองว่ามันทุกข์ตรงไหนปวดตรงไหนมันก็ดีขึ้นนะคะก็เลยโทรมาถามพระอาจารย์นะคะ yeah. นมัสการนะคะโกรธร่างกายเราเนี่ยมันนั่นต้องมีแผ่เมตตาให้เขาความโกรธนี่ต้องมีเมตตานะฮะเมตตาก็จะหายโกรธเมตตากับร่างกายของเราเองเนี่ยเราก็อยู่กับกันอีกไม่นานเนี่ยก็ต้องจากกันไปแล้วนะอาศัยอยู่ได้ไม่นานแล้วมันเสื่อมไปทุกทีทุกทียิ่งเจ็บปวดมากแสดงว่ามันเป็นสวหรือสูงวัยขึ้นอะไรจะอยู่อาศัยกันอีกไม่นานแล้วก็ต้องไปแล้วเมตตากันไว้ประคับประคองกันไปนะเห็นไหมอันนั้นถ้ามีเมตตาอย่างนั้นเราก็จะละความโกรธไปมันเสื่อมมันเรื่องธรรมชาติของเขาอย่าให้ดีมันเก่าก็อาตมาเองนะไม่ใช่อะไรโยมก็เนี่ยไปเดินธรรมยัตตาก็เดินเขาได้มากที่ไหนแล้วเพราะว่าเขาก็มีปัญหาและสูงวัยอย่างหนึ่งด้วยแล้วก็แถมเคยมีอุบัติเหตุมาด้วยอะไรด้วยเราก็ต้องยอมรับสภาวะเราจะไปโกรธว่าเฮ้ยนี่ทำไมเดินไม่เหมือนเขาล่ะเดินไม่เท่าเขาล่ะมันเป็นยังไงมีขาเหมือนกันทำไม เดินไม่ได้มากเหมือนเขาไปโกรธก็ไม่ใช่ใช่ไหมนั่นเข้าใจผิดแล้วเราฉะนั้นเราก็ต้องมีเหตุมีผลนะโยมใช้เหตุใช้ผลแล้วก็มีเมตตากับร่างสังขารร่างกายของเราด้วยเพราะใช้มันนานแล้วนะอย่าให้เหมือนกับคนที่ยังอายุน้อยๆอะไรมันก็คงไม่ใช่ไม่ได้แหละมันเสื่อมอะแต่มันเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังอ่ะนะครับนั้นเนี่ยความเข้าใจตรงนี้ปัจจัยสำคัญนะครับผมบางคนก็ไปโมโหโกรธาร่างกายตัวเองเป็นไงก็ทำไม่ได้โกรธคนอื่นไม่ได้โกรธตัวเองครับกลายไปอย่างนั้นไปเป็นปัญญานะครับขอโอกาสครับวันนี้มีสายเข้าจากกทม.โยมนัทเจริญพรกราบนมัสการค่ะคือถ้าเราได้ยินเสียงค่ะสมมติว่าเราได้ยินเสียงเงี้ยค่ะถือว่าเราจิตส่งออกนอกมั้ยคะแต่เราไม่ได้คิดอะไรนะคะเราได้ยินเสียงแต่เราเฉยๆอย่างนี้ถือว่าจิตส่งออกนอกไหมคะ
ถ้าโยมถ้าเกิดว่าเราได้ยินเสียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปยินดียินร้ายไม่เกิดความพอใจไม่พอใจไม่ไปปรุงติ่งแต่งในเสียงนั้นจิตเราก็รู้อยู่กับปัจจุบันรับรู้แต่ว่าไม่ปรุงแต่งอะถ้าปรุงแต่งเมื่อไหร่ก็ออกไปเป็นสัตว์เป็นบุคคลเมื่อนั้นแหละแหมคนได้ยินเสียงใครเป็นคนพูดนะมันก็มีตัวตนขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมใช่ไหมแต่ถ้ามารู้ว่าได้ยินแค่หลักแต่ว่าได้ยินมันจบอยู่ตรงนั้นนั่นแสดงว่าจิตเราก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับฐานคือกายนั่นเองคือถ้าจิตส่งออกนอกหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ว่าปรุงหรือไม่มันอยู่ที่ความปรุงอะถ้าปรุงก็จิตออกนอกโยมค่ะแต่ปรุงแต่งถ้าไม่ปรุงเรารู้นะแค่รับรู้ใช่ไหมค่ะไม่ได้หมายความว่ามันก็อยู่กับปัจจุบันนั่นเองมันก็ตกไปตรงนั้นแหละค่ะไม่ได้หมายความว่าวิญญาณออกไปรับรู้ทางอายตนะใช่ไหมคะมันก็วิญญาณนี่มันออกทั้งออกทั้งเข้าไปได้ทั้งนั้นแหละโยมวิญญาณนี่มันมีทั้งเข้ามาแล้วก็ออกไปได้ทั้งสองอย่างนะค่ะหลวงพ่อคะพอดีว่าคืออ่านเอานะคะคือว่าแล้วก็ฟังเอาด้วยค่ะคือได้ยินแบบว่าคนที่แบบว่าว่างๆค่ะปฏิบัติแล้วว่างๆค่ะคือได้ยินว่าปฏิบัติแล้วว่างอ่ะคือไม่จะไม่ก้าวหน้าค่ะคือเหมือนกับติดอยู่ความว่างแต่ว่าให้หมั่นพิจารณาอาการ32อ่ะหรือว่าหมั่นพิจารณาอย่างอื่นไปค่ะให้มันทำงานนะคะให้จิตมันทำงานน่ะแล้วมันก็จะพัฒนาจากไม่ว่างเพราะว่าว่างมันว่างเฉยมันไม่ไปไหนอะค่ะมันอยู่กับความว่างมันจะไม่ก้าวหน้าค่ะเราต้องหมั่นทบทวนหมั่นพิจารณาไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันหนึ่งอะมันถึงจะรู้จักว่าต้องไปมองกายไปทำอะไรอย่างเงี้ยต่อค่ะแต่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะไอ้ความว่างจริงๆนั้นไม่ใช่หมายความว่าว่างจากงานว่างจากการคิดเรื่องของจิตมันไม่ว่างแบบนั้นแต่ว่ามันไม่ยึดติดนะฮะนะคือไม่ยึดติดอารมณ์ไม่เกิดไอ้ความยินดียินร้ายในอารมณ์นั้นนะไม่เกิดอุปทานดังนั้นแต่ทำไปโดยที่มีสติไม่มีอุปทานนั่นเขาเรียกว่าความว่างนะว่างจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าว่างแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมว่างๆไม่คิดไม่นึกอะไรเลยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นคนตายแล้วฮะแต่ตราบใดที่ยังมีปัจจัยปรุงแต่งอยู่มีจิตอยู่มันต้องไม่ว่างอย่างนั้นแหละนั่นเป็นว่างคนตายแต่ว่าคนเป็นนี่มันคือว่ามันไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเกิดไปอะไรความโลภความโกรธความหลงแต่ทำงานไปโดยมีสติระลึกรู้อยู่นะโลภเกิดขึ้นก็รู้ความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความหลงเกิดขึ้นก็รู้อันนั้นเรียกว่าความว่างแต่ไม่ไปปรุงแต่งสิ่งเหล่านั้นแต่รู้เลยไหมว่าเข้าใจไหมโยมนมัสการค่ะสวัสดีค่ะครับพอดีเวลาของเราก็เดินทางมาหมดแล้วในช่วงที่1เดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงที่2ขอเวลาสักครู่ครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะกุมภาพันธ์2559กราบสักการะสังเวชนียสถานทั้ง4หน้าประเทศอินเดียและร่วมสร้างพระพุทธชินราชหน้าตัก60นิ้วอัญเชิญถวายประดิษฐานณวัดไทยยานวิริยาเมืองกัลกัตตาประเทศอินเดียสำหรับพุทธศาสนิกชนที่จะร่วมบุญและร่วมเดินทางสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี
092-250-1124เป็นหัวใจสำคัญของการปกครองการเป็นอยู่ที่ใดก็สุดแต่ไม่ว่าบ้านใดเมืองใดถ้าคนเรารักใคร่สามัคคีกันที่นั่นจะมีความเจริญและมีความสุขนั่นความสุขที่จะเกิดอยู่ก็ดีความรักสามัคคีมองอะไรก็ให้กันอันนี้เราก็อาศัยปฏิปทาของหลวงพ่อท่านดูตัวอย่างท่านก็คือเรามีแบบอย่างครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของเราท่านจะเน้นให้เรานั้นมีความสามัคคีเป็นหลักทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีความสามัคคีให้ร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีเหมือนกับทุกวันนี้หลวงพ่อเราสิ้นไปก็จริงแต่เราพวกเรานั้นยังอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีคณะสงฆ์หมู่สงฆ์แล้วก็มีญาติโยมคอยสนับสนุนท่านชี้แนะแนวทางว่าเราต้องไปทางนี้และเราจะไม่ไปได้ยังไงมาร่วมย้อนรำลึกถึงตำนานการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์กับมหาธรรมยาตราอีสานครั้งที่2ในโครงการธรรมยาตราตามรอยปฏิปทาครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาร่วมนำสืบสานโครงการโดยพระครูสมุภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ณ อุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีบุคคลทั่วไปเปิดรับสมัครบวชตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2559ผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆจะปิดรับสมัครในวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559สมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961242โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมก็เจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายท่านใดที่กำลังรับฟังรับชมรายการธรรมะสว่างใจท่านที่กล่าวและรายการธรรมะสว่างใจเป็นรายการสดดังนั้นท่านสามารถโทรมาสอบถามปัญหาการปฏิบัติได้ทางเบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทแล้วก็ในช่วงหลังนี้ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านก็ยังอยู่กับพวกเราก็จะเป็นผู้ตอบปัญหาเกี่ยวกับญาติโยมนะก็เชิญญาติโยมพบกับท่านได้เลยครับครับอาจารย์สุขญาติโยมนะมีปัญหาอะไรพ่อจะตอบได้แต่พออธิบายได้ก็อธิบายให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะถ้ามีสิ่งใดที่พอจะช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันก็ดังที่พูดเมื่อเบื้องต้นที่บอกว่าต้องมีสังคหวัตถุนะฮะต้องสองข้อกันไม่ว่าจะเป็นท่าหรือโยมมันต้องร่วมด้วยกันนะฮะสังคมเราก็จะได้อยู่ด้วยกันมีความสุขนะฮะงั้นเรื่องของศาสนานี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้อง
นำมาประพฤติปฏิบัติให้จริงจังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ปฏิบัติการจริงจังก็คงจะเดี๋ยวจะรักษาพระศาสนาไว้ไม่ได้มันคงถาวรเห็นไหมอายุศาสนาของเราก็จะน้อยลงน้อยลงก็คนเราไม่ทำมันแต่ว่าศาสนาที่จริงก็อยู่คงที่คงทนน่ะแต่ว่าศาสนาถ้าจะไม่เสื่อมไม่สุดต้องชาวพุทธประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าเสื่อมจะถ้าจะเสื่อมจะสุดก็ชาวพุทธไม่ประพฤติปฏิบัติตามกันนะมันก็จะเสื่อมสุดไปนะคำสอนพระเจ้าเป็นอมตะอยู่แล้วใครทำใครได้เห็นไหมเหมือนอาหารใครกินใครก็อิ่มนะใครไม่อิ่มก็ไม่กินก็หิวก็ต่อไปเนี่ยตอนนี้มันหิวเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงหิวจังเลยนะหิวแล้วมันทุกข์ไหมยิ่งทุกข์เลยครับทุกข์เพราะความโลภทุกข์เพราะความโกรธทุกข์เพราะความหลงอะไรเงี้ยนะมันกลายเป็นอย่างนั้นไปขอการพอครับพอดีมีสายเข้าจากมหาสารคามโยมสรศักดิ์เจริญพรนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองลูกครับผมคือผมนั่งสมาธิไปแล้วพอจิตสงบมีคนมาพูดว่าให้ยึดกายในกายแล้วก็เสียงทั้ง5ผมก็เลยไม่เข้าใจครับก็เลยโทรมาถามหลวงพ่อให้หลวงพ่ออธิบายให้ฟังหน่อยครับผมกราบนมัสการครับผมก็ความจริงแล้วโยมถ้าเป็นเรื่องของเสียงก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของการประพฤติปฏิบัตินะเราก็ไปเชื่อเสียงฟังเสียงไม่ได้ต้องมาดูแอนดูกายเราที่เราปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละดูกายเสียงก็แต่ว่าเสียงแต่เราต้องกำหนดดูกายไว้เสียงจะมาพูดมาบอกยังไงแล้วก็ฟังได้ฟังเข้าไปแต่ว่าเราก็ไม่ไปตามนั้นนะฮะเดี๋ยวเสียงนั้นก็หายไปละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของไอ้จิตที่มันมีเริ่มมีความสงบเสียงหรือรูปบางทีมันก็รูปปรากฏขึ้นมาบางทีก็เสียงปรากฏแล้วแต่นะแล้วแต่บุคคลที่ปฏิบัติมันไม่ค่อยๆไม่เหมือนกันหรอกมีความแตกต่างกันในเรื่องการปรากฏของรูปของเสียงนะแต่ว่าทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนำหรือว่าแนวในการปฏิบัตินั้นถ้าไม่ให้เอาทั้งรูปทั้งเสียงนิมิตที่มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะถ้าไปเชื่อนิมิตจิตมันจะออกข้างนอกอะฮะถ้าไม่ให้มารู้ข้างในเพราะว่าการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมมันรู้กายในกายรู้จิตในจิตเนี่ยคือจิตต้องอยู่กับกายแม้จะพิจารณากรรมฐานบทหนึ่งบทใดก็ได้กันก็ไม่ต้องอื่นไกลเลยแม้แต่พระพุทธองค์ที่ทรงประพฤติปฏิบัติถ้าเราดูในพระไตรปิฎกอันนี้เราก็จะเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นก็ทรงตรัสรู้ที่จิตนะฮะก็อยู่ที่กายที่จิตเนี่ยบางทีเรายังพูดเป็นการสอบถามความคิดของพระบางทีถามว่านี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนที่โคนโพหรือไงจริงๆแล้วตรัสรู้ที่ใจครับโคนโพก็เป็นที่ที่อาศัยนั่งภาวนาเท่านั้นเองแต่ที่อยู่ก็อยู่ที่กายที่จิตทั้งนั้นนายโยมฉะนั้นเสียงอะไรจะมาบอกรูปอะไรจะมาบอกท่านก็ให้มากำหนดรู้ดูที่จิตนั่นเองเดียวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้ากำหนดอยู่อย่างนั้นแล้วเสียงนั้นก็จะค่อยๆหายไปก็จะเปลี่ยนอย่างอื่นมาอีกอะฮะเป็นเรื่องธรรมดาฮะอยู่พอเข้าใจนะกำหนดไปเดี๋ยวจะหายไปเองขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากกทม.ยมเก่งเจริญพรครับนมัสการหลวงพ่อนะครับขอสอบถามนะครับการที่ทำให้จิตว่างจริงๆนะครับคือการเข้านิโรธสมาบัติใช่ไหมครับแล้วคำถามที่หนึ่งนะครับคือใช่หรือไม่ใช่นะครับแล้วกรณีที่สองครับคำถามที่สองคือการเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยเข้าได้อย่างไรครับแล้วคำถามที่สามนะครับคือบุคคลที่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้มีบุคคลที่บรรลุธรรมขั้นไหนบ้างครับขอบคุณครับถ้าจะเป็นเลสในนิโรธสมาบัตินี่ถ้าพูดกันเรื่องของตำรานี่ก็ต้องเนี่ยพระอริยบุคคลพระอรหันต์หรือว่าอย่างน้อยก็อนาคามีที่ได้ฌานครับผมตามนั้นต้องมีสมาธิต้องมีฌานนะถึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้นะถ้าตามตำราใช่ไหมครับใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นข้ออื่นๆมีกี่ข้อละสามข้อหรือครับสามข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวมีการเข้านิโรธนี่เป็นฌานที่เราถามมาการเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยเป็นการทำให้จิตว่างจริงๆหรือเปล่าข้อที่หนึ่งนะครับสองการเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยกระทำอย่างไรแล้วข้อสามบุคคลเช่นไรที่เข้านิโรธสมาบัติได้ก็นั่นเนี่ยเป็นไปที่ว่านั่นแหละต้องมีพระอรหันต์ก็ต้องมีฌานหรือว่าอย่างน้อยก็อนาคามีแต่นี้เข้าได้อย่างไรนี่ก็ไม่มีที่เราจะไปถามพระอรหันต์หรือว่าพระ
อนาคามีได้ด้วยที่นั่นเข้าอย่างไรแต่ทีนี้เรื่องของความว่างถ้าเราดูในทฤษฎีนั้นก็หมายความถึงว่าก็ว่างเวทนาไม่มีดับเวทนาหมดนะครับที่เข้านิโรธฉะนั้นท่านนิยมยติฐานอยู่ในนิโรธนั้นต้อง6วัน7วันนะไม่เข้าโดยที่ว่าไม่ถ่ายหนักใครเบาเลยนั่งตัวแข็งเลยใช่มั้ยไม่มีเวทนาดับเวทนาไปเลยมั้ยดังในพระสูตรเนี่ยฮะในธรรมพระสูตรหรือในพระธรรมบทในที่ว่าอะไรอดีตในที่นางสมาวิกาใช่มั้ยนางอะไรสมาวดีเนี่ยที่เคยอดีตชาติเนี่ยมั้ยที่เคยไปอยู่ในรั้วในวังนั่นแหละนะอยู่ในรั้วในวังเป็นนางที่อยู่ในวังนั่นแหละว่ากันเล่ากันง่ายก็เคยไปจุดไฟเผาพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เข้านิโรธสมาบัติอยู่ใช่ไหมครับหลังจากอาบน้ำหนาวใช่ไหมก็จุดไฟเพื่อจะให้เกิดความอบอุ่นดีๆบังเอิญไฟมันลุกลามไปไหม้พระปัจเจกพุทธเจ้าพอไหม้พอไฟไหม้ก็เหลือไปเห็นโอ้พระปัจเจกนั่งอยู่นะคงจะอะไรสิ้นชีวิตแล้วมั้งเพราะนั่งตัวแข็งแล้วไหม้ไฟไหม้ใช่ไหมก็กลัวเกิดความกลัวจะทำยังไงไม่ให้เห็นนะเพราะว่าเป็นที่ศรัทธาของพระราชาซะด้วยนะพระปเจนะนะเป็นอาจารย์ของพระราชาด้วยมีโทษหนักเลยเนี่ยช่วยกันเอาปืนมาสุ่มเลยทีนี้จะเผาให้ร่างไหม้เลยเห็นไหมแต่เผาไปยังไงก็เอาปืนมากองสุ่มเต็มไปหมดแล้วก็จุดไฟเผากันนะฮะแล้วพอไฟติดแล้วก็กลับไปวางกันไม่ได้มาดูว่าพระนิโรธนั้นกลายเป็นขี้เถ้าหรือเปล่าแต่ที่ไหนได้พอหลังจากเจ็ดวันนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นก็ออกจากนิโรธสมาบัติก็ออกเดินไปเฉยเลยไม่ไหม้นะฮะมันก็มีตะกามอันนั้นที่เราก็รู้กันอยู่ว่าพระนางสามาวดีนั้นก็เลยถูกไฟเผาเหมือนกันใช่ไหมจับพวกเพื่อนอะไรนะที่อยู่ด้วยกันนั่นนะฮะอาบุญประสานเป็นปุพกรรมของเขาอะไรก็มีอย่างนั้นฉะนั้นเวทนามันดับหมดฉะนั้นเผาไม่ไหม้ใช่ไหมใช่ครับแสดงเวทนาดับผลแล้วก็อาจจะอยู่ยงคงกระพันด้วยดีฮะไฟอย่างไม่ไหม้อันนี้นี่นี่ดูได้ไปไตรปิฎกนะไปอ่านดูได้เลยนะมีกันนะมากมายครับผมเอาขาดครับวันนี้มีสายเข้าจากเชียงรายโยมเสียงคำเจริญพรสวัสดีค่ะขอมรดกค่ะท่านสองเจริญพรถามได้เลยอยากถามว่าเวลาสมาธิทำไมมันห่วงจังเลยค่ะทำแค่นั้นนะห่วงจังเลยค่ะเวลาทำสมาธิทำไมจะง่วงยังเลยแต่ปกติไม่ง่วงปกติไม่ง่วงเลยไม่ใช่แต่เวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยบางทีเราพยายามที่จะทำให้จิตใจมันสงบจิตใจมันรวมมันก็ทำให้ลดความฟุ้งซ่านมันก็กลายเป็นความง่วงบางทีมันเพียก็ง่วงได้เหมือนกันนะไปทำงานมาอ่อนเพียแล้วพอนั่งมันก็เกิดความง่วงขึ้นมาได้ก็มีสาเหตุอย่างเงี้ยแล้วบางทีถ้าเรานั่งไปจิตที่วุ่นวายสับสนจิตมันชักนิ่งแล้วนะความสงบมันจะเกิดขึ้นมันก็ง่วงได้เหมือนกันครับนะฮะอันนี้เรื่องของการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าอุบายแก้ความง่วงก็อาจจะต้องยืนหรือเดินจงกรมนะยืนกำหนดเดินภาวนาเดินจงกรมให้เคลื่อนที่บ้างให้มันเคลื่อนไหวบ้างอะไรเงี้ยอย่าคิดว่าการเคลื่อนไหวก็เป็นสมาธิได้แบบที่ว่าไงกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกกายเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยใจนิ่งได้ทำได้ฮะก็อย่าไปนั่งหลับถ้านั่งหลับแล้วก็ได้ความหลับมันไม่ได้ความรู้อะไรฮะความหลับก็เป็นความหลงใช่ไหมเป็นนิวรณ์ใช่ไหมไม่ได้ชินนำประสาประงกโง่กันนะฮะเมื่อก่อนในร่างฟังเลยที่วัดสังฆทานเนี่ยเมื่อก่อนนี้ปฏิบัติภาวนาเขาก็ในสันทิกันบ่อยๆบนศาลาหลวงพ่อโตสมัยก่อนนั้นมันก็จะอะไรเป็นศาลาไม้อะไรไม้นะบางรูปบอกองค์ท่านนั่งภาวนาบวชกันใหม่ๆนะฮะท่านก็ไปนั่งเพราะว่าศาลานั้นก็เป็นไม้แล้วก็เสาก็เป็นเหลี่ยมๆมีเหลี่ยมบางองค์ท่านง่วงนั่งแล้วงกตับพงกแล้วตัวสูงๆด้วยก็นั่งบางทีศีรษะนี่มันติดพื้นเลยนั่งขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าก้มลงไปเตี้ยลงเตี้ยลงถึงหน้าของพื้นท่านก็ไม่จะแก้อุบายยังไงก็ทำยังไงเพื่อจะให้มันอะไรไม่ง่วงไม่หลับให้มันรู้สึกตื่นได้ไวก็ไปนั่งตรงเหลี่ยมเสาที่เป็นสี่เหลี่ยมนะนั่งตรงเหลี่ยมตรงเหลี่ยมนั่นนะหันหน้าเข้าหาเหลี่ยมนะกว่าละงอกมันสับก็จะได้โขกปกท่านโขกจะหน้าบวมเลยนะฮะมันความง่วงอ่ะความง่วงไม่ปานีใครเลยหัวโนรู้สึกตัวได้หัวโนเลยเพราะอะไรมันโขกแก้อุบายเพราะแก้ความง่วงแต่ทีนี้ถ้าอย่างนั้นยังแก้ไม่ได้ก็ต้องอาศัยต้องไปเดินในที่สุดต้องเดินให้ยืนหรือเดินใช่ต้องเดินเพราะว่าเดินนี้มันจะทำให้หลับยากครับ
มันต้องประคับประคองตัวใช่ไหมแล้วก็นั่งแล้วรู้สึกว่ามันเพลินๆแล้วมันก็หลับนี่เคยเหมือนกันนะเคยตอนนั้นสวดมนต์อยู่กับหลวงพ่อสนองเมื่อก่อนนี้สวดอยู่ในมุ้งไงสมัยก่อนอยู่มันชุมอ่ะกลางมุ้งใหญ่ๆนะพระก็อยู่ในมุ้งอ่ะทีนี้ไม่เห็นภาพอย่างนั้นเลยนะไม่ดีไม่มีเลยภาพอยู่ในมุ้งสวดทีนี้หลวงพ่อท่านก็สวดบางครั้งเราก็ไปนำสวดไงเพราะท่านก็สอนกรรมฐานอบรมใช่ไหมเราไปพูดนำสวดตอนนั้นสมัยก่อนไม่ค่อยมีพระคือสวดได้วันหนึ่งก็เนรันทิกบ่อยๆทีนี้มันบางทีวันพระกับวันเสาร์ไปตรงกันก็ต้องถือโบสถ์ใช่ไหมตรงในทันทีคือคนนั่งโอ้โหสองวันต่อเนื่องตรวจสวดมนต์ไปพอหลวงพ่อสอนธรรมาที่เราก็นั่งท่านไปนะสวดมนต์ธรรมวัดเสร็จนะตอนธรรมวัดเย็นเสร็จก็นั่งสมาธิหลวงพ่อก็สอนให้อารมณ์กรรมฐานไปเราก็นั่งไปเราก็นั่งก็เพลินเพลินนั่งไปมารู้สึกตัวขึ้นมาโอ้โหตีหนึ่งหรือตีสองแล้วก็ทำวัดเย็นนี่มันก็แค่ทุ่มหนึ่งใช่ไหมพอหลวงพ่อสอนสมาธิเนี่ยเราไปรู้สึกตัวตีหนึ่งตีสองแล้วอ่ะเราบอกยังไม่ได้แผ่เมตตาแล้วโยมเขาหายไปไหนพระหายไปไหนหลวงพ่อบอกว่าน้อดูนาฬิกามันจะเป็นเท่าไหร่แล้วทำไมหลวงพ่อไม่เรียกผมว่านั่งตัวก็นั่งตัวตรงไงไม่ได้พิงอะไรนะแต่ที่ไหนได้ล่ะมันหลับในใช่ไหมแต่ตัวรู้สึกว่าโอ้นั่งตัวแข็งเลยหรือว่ามันหลับในอยู่คู่อยู่ต้องหลายชั่วโมงนะฮะเห็นไหมเนี่ยเหมือนจะลุกเลยครับถ้ามันจะลุกไปกันเกลี้ยงหมดเลยเหลือหลวงพ่อหลวงพ่อท่านนั่งนอนท่านถือในชิกอ่ะไม่นอนเลยเห็นไหมก็นั่งอยู่อย่างนั้นก็นั่งอยู่เพื่อนกันนะอยู่นั้นมันเป็นไปได้แต่ว่ามันสงบมันเพลินนะมันไม่คิดอะไรเลยนะไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอะไรเลยนะมันสงบไปไงลุกขึ้นมาแหมรู้สึกว่าสบายเลยไม่ได้คิดอะไรเลยโปร่งใสไปมันไหมเพราะไอ้ที่ไม่คิดหมายถึงว่าจิตมันไม่ยึดติดอยู่กับอารมณ์ไงปล่อยมันปล่อยอารมณ์ไม่ติดต่ออารมณ์เลยครับขอโอกาสครับวันนี้มีสายเข้าจากกสม.โยมวันธนาเจริญพรการหลวงพ่อเจ้าค่ะ คือลูกก็แก่แล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกปฏิบัติธรรมทุกวันแหละลูกก็พิจารณาตัวเองนะเจ้าค่ะหลวงพ่อว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะเจ้าคะทุกลมหายใจเข้าออกเลยเจ้าคะสิ่งที่ลูกกลัวก็คือการปรุงแต่งของจิตของตัวเองนะเจ้าคะแต่เดี๋ยวนี้ลูกก็ทำตามที่หลวงพ่อทั้งหลายสอนนะนะเจ้าคะเอาสติดูมันพอลูกก็ดูพอมันเริ่มปรุงแต่งลูกก็รู้อะเริ่มแล้วนะอะไรเช่นนี้เจ้าค่ะพอเอาสติดูปุ๊บมันก็หยุดปั๊บเลยนะเจ้าค่ะตอนนี้ก็มาถึงลูกจะกราบเรียนถามหลวงพ่อถึงเรื่องสภาวะการปฏิบัติของลูกเองนะเจ้าค่ะคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งมันก็ไม่เหมือนกันนะเจ้าคะบางครั้งก่อนนี้จิตมันก็นิ่งดิ่งลึกแล้วก็นานนะนะเจ้าคะกว่ามันจะออกคลายออกมาลูกก็รู้สึกเหนื่อยพอตอนหลังๆเจ้าค่ะหลวงพ่อมันก็มีอาการเช่นเดิมคือนิ่งดิ่งลึกแต่คราวนี้ไม่นานนะเจ้าคะอารมณ์หยาบกลับมาเจ้าค่ะเสร็จแล้วลูกก็ดูมันก็กลับไปสู่อารมณ์ที่ละเอียดใหม่อีกคราวนี้ไม่เหนื่อยแล้วนะเจ้าคะหลวงพ่อแล้วบางครั้งลูกก็รู้สึกมันวูบอ่ะเหมือนขาดความรู้สึกเจ้าค่ะแล้วมันก็กลับมาใหม่มันเป็นเช่นนี้เจ้าค่ะลูกขอนมัสการถามหลวงพ่อว่าจะเป็นเช่นไรต่อไปลูกจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปเจ้าค่ะลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะหลวงพ่อครับก็ต้องรักษาอารมณ์นั้นไว้แล้วรักษาการประพฤติปฏิบัติอันนั้นไว้ก็สิ่งเหล่านี้มันก็นั่นมันก็เกิดดับๆอยู่อย่างนั้นทีนี้ถ้าเราพิจารณาโดยกำหนดรู้อยู่อย่างนั้นโดยที่ว่าเราใช้สติใช้ภาวะจิตที่กำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันถึงมันจะเปลี่ยนแปลงบ้างบางครั้ง
เราสงบบ้างบางครั้งเราไม่สงบบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าการทำสมาธิบางครั้งเราก็สงบบางครั้งมันก็ไม่สงบอ่ะทีนี้ความสงบหรือไม่สงบมันนั้นพอจริงแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาติของเขาเราก็จะต้องรับรู้ว่าความสงบไม่สงบอย่างไรความไม่สงบไม่สงบอย่างไรจิตใจจะต้องเป็นอุเบกขาเป็นกลางอยู่ระหว่างนั้นเพราะเมื่อเหมือนการเข้าสมาธิเนี่ยการเข้าสมาธิไม่ใช่ว่าสงบทุกครั้งทุกคราวไปบางครั้งอาจจะสงบมากหน่อยบางครั้งก็สงบน้อยหน่อยบางครั้งเข้าได้นานบางครั้งเข้าได้น้อยมันเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังหมดแต่จริงๆแล้วนะฮะความสงบและไม่ความไม่สงบนั้นในความไม่สงบมันก็มีความสงบอยู่ในตัวนั่นแหละให้ความไม่รู้ก็มีความรู้อยู่ในตัวนั้นนะที่จริงแล้วมันเป็นรายละเอียดที่เราจะต้องใช้ปัญญานะต้องมีสติถึงจะเกิดปัญญาที่จะพิจารณาอารมณ์ของการประพฤติปฏิบัตินั้นชัดเจนขึ้นได้แต่ถ้าเราจะไปหวังว่าเออนั่งสมาธิจะต้องให้คงที่คงทนหรือว่าเจริญยิ่งมากขึ้นไปกว่านั้นอันนั้นไปการบังคับจิตมากเกินไปไม่ใช่นะเพราะความสงบสมาธิจริงๆคือรู้แล้วเฉยต่ออารมณ์ซึ่งจะเป็นเรื่องของความสงบหรือไม่สงบนั้นได้ต่างหากล่ะคือตัวสมาธิหรือคือตัวอุเบกขาคือตัวสมาธิที่แท้จริงมันคือตัวสตินั่นเองครับผมนั่นแหละปัจจัยสำคัญแต่ถ้าโยมไม่ต้องไปกังวลทำไปอย่างนั้นกำหนดรู้แต่ว่าให้ระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันเวลาสงบก็รู้ว่าสงบเวลาไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบแต่ทีนี้จะให้มันลึกเข้าไปก็ไปกำหนดรู้ดูที่จิตนะดูที่จิตของเราอันนั้นนะให้เห็นชัดเลยนะว่าจิตอยู่ในปัจจุบันนั้นอยู่กับอารมณ์อะไรอดีตหรืออนาคตอยู่กับความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในจิตใจเราหรือว่าอยู่กับนิมิตอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่มันปรากฏเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็กำหนดไปในความรู้มันก็จะเกิดว่าเข้าใจชัดขึ้นนะครับก็จะพัฒนาขึ้นไปนะครับขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากโคราชพระสุริยะนมัสการพระคุณเจ้าที่จะเรียนถามหลวงพ่อครับครับนิมนต์ถามได้เลยครับถามเรื่องการทำบุญกุศลเนี่ยครับครับครับคือถ้าเราทำน้อยๆมันจะได้อานิสงส์บ้างไหมครับทำน้อยๆทำปฏิบัติใช่ไหมครับถามว่าทำอะไรที่ทำนี่ทำอะไรครับผมทำกุศลชนิดใดครับผมพระจับท่านได้ยินหรือเปล่าฮะครับยินดีครับที่ถามว่าทำน้อยๆคือทำอะไรครับผมครับคือถ้าเรามีน้อยเราทำบุญไปน้อยแต่เราทำทุกวันเนี่ยมันจะได้ดีสงไหมครับทำอะไรครับที่ถามหมายความว่าปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับมีข้าวมีของมีกับข้าวอะไรให้คนยากคนจนอย่างนี้ครับให้ทานใช่ไหมฮะครับทำในมุมหลวงพ่อจะให้ทานจะรักษาศีลจะเจริญจิตภาวนาก็ได้บุญทำน้อยก็ได้น้อยทำมากก็ได้มากเห็นไหมแต่การกระทำนั้นต้องมีศรัทธาความเชื่อมีปัญญาความรู้ความเข้าใจอันนั้นต้องใช้ปัญญาถือว่าถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเนี่ยมันก็เกิดคุณค่ามากถ้าขาดปัญญาถ้าเราไม่ใช้ปัญญามีแต่ศรัทธาอย่างเดียวบางทีทำมากก็ได้น้อยอ่ะได้ผลน้อยอ่ะมันเหมือนการลงทุนเหมือนกันนะบางทีลงทุนน้อยได้กำไรมากเหมือนอะไรเหมือนสินค้าในปัจจุบันนี้เขาบอกว่าต้องลดต้นทุนให้มันเป็นสินค้าที่เป็นโลคอสอะไรเงี้ยนะต้นทุนต่ำแต่กำไรจะดีจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมทำให้น้อยทำลงทุนให้น้อยแต่ว่าให้ได้กำไรมากครับก็ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาอยู่ที่นะฮะฉะนั้นการที่พระคุณเจ้าต้องการที่ว่าทำบุญว่าต้องการจะทราบว่าทำน้อยจะได้บุญน้อยทำมากจะได้บุญมากอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาแต่ว่าที่ผู้ได้ฟังบอกว่าบางทีเราทำน้อยก็อาจจะได้มากนะถ้าเราทำให้ถูกวิธีใช่ไหมถูกวิธีฉะนั้นจะต้องพิจารณาดูจินบอกว่าในยุคนี้สมัยนี้ที่เห็นบางคนหรือบางท่านถ้าบางรูปบางองค์ที่ไปทำมากแต่มันกลับได้ผลน้อยก็มีอะไรเพราะว่าไม่เข้าใจวิธีที่จะทำอะไรเงี้ยที่เห็นก็
เป็นสิ่งที่น่าคิดจะต้องไปทบทวนดูต้องไปศึกษาหาข้อมูลดูให้ดีอะไรเงี้ยก็เห็นนะบางทีเราก็น่าเสียดายอะไรเงี้ยน่าจะได้คุณค่ามากกว่านั้นใช่ไหมกับได้ประโยชน์น้อยอะไรประเภทนั้นใช่ไหมต้องเห็นด้วยศรัทธาเยอะอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลนะทำไปได้ทำให้ใช้ปัญญาว่าทำไปแล้วมันเกิดประโยชน์มากน้อยขนาดไหนนะฉะนั้นก็จะได้สาระจากการทำนะฮะอนุโมทนาครับพอเข้าใจนะมีคำถามอื่นไหมครับวางไปแล้วอ๋อขอกราบกับพระนิวิสัยเข้าจากนครสวรรค์โยมนิตยาเจริญพรค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะเมื่อกี้ที่มีพระที่มีสายเข้ามาที่เกี่ยวกับเรื่องง่วงเรื่องหลับอะค่ะพอดีหนูปฏิบัติแล้วก็หนูก็มีไม่ได้มีปัญหาค่ะแต่ว่ามีอาการลักษณะที่ว่าเวลานั่งไปแล้วตัวมักจะแข็งล้มลงไปนอนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าหมองใจเรามันก็ไม่ได้ง่วงไม่ได้หลับอะค่ะแล้วพอเขาล้มตะแคงไประหว่างที่เขาล้มตะแคงก็กำหนดรู้อะไรเงี้ยค่ะแล้วร่างกายก็ขึ้นมาแต่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ตลอดอะค่ะก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าลักษณะอาการนี้คือเกิดจากอะไรยังไงเอาคะมันก็เป็นได้นะโยมมันเป็นเรื่องเป็นได้แต่ว่าอาการก็แตกต่างกันไปอะก็ดังที่ว่านะที่ว่าบางคนก็นั่งไปแล้วก็จะไปสั่นทั้งตัวเลยก็จะมีนะเมื่อเหมือนได้เข้าพลงพละอะไรเงี้ยนะฮะเข้าตรงอะไรเงี้ยก็มีแต่เวลาที่นั่งแล้วมันก็นิ่งไปได้สงบไปได้บางคนก็นั่งๆก็มีภาพบางรูปบางองค์เคยปฏิบัติด้วยกันเมื่อสมัยก่อนนะบางทีนั่งไปเองลงเองลงไปจะนอนไปเลยนะพอนั้นสักพักก็รู้สึกตัวขึ้นก็มานั่งตั้งต้นใหม่อะไรประเภทนั้นน่ะมันก็มีอยู่เป็นลักษณะนั้นที่เห็นนะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ใช่ไปเรื่องเสียหายอะไรแต่ทีนี้พอมันมีสมาธิมีสติที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันสมาธิเกิดแล้วมันจะประคับประคองตัวเองตรงอะไรเห็นไหมแล้วก็ไม่ไปเอ็นไม่ไปนอนนั้นได้แต่ทีในช่วงที่เอ็นตรงเองลงที่โยมไม่รู้นั่นก็เพราะช่วงนั้นมันขาดสติไงสติมันไม่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันมันก็เลยลืมไม่รู้อ่ะก็แบบที่มาพูดให้ฟังเมื่อต้นว่าที่ว่าเคยนั่งสมาธิสวดมนต์กับหลวงพ่อนะโอ้เป็นผู้นำสวดมนต์แต่หลวงพ่อท่านเป็นผู้ที่สอนสมาธิสอนกรรมฐานให้กับอารมณ์อะไรเงี้ยเราก็เรายังไม่ได้พอออกจากสมาธิแล้วยังไม่ได้แผ่เมตตาทำไมเขาไปไหนกันหมดนะเพราะว่าเรานั่งนานเกินไปเพราะว่ามันหลับในไงนั่งสมาธินานมันไม่รู้สึกตัวมันลืมไปหมดเลยโยมเคยเป็นในตัวเองนะโยมโอ้โหเป็นรู้สึกก็จะเกือบจะตีสองเกือบจะทำวัดเช้าอีกแล้วอ่ะหลวงพ่อบอกใครเขาจะมาอยู่อย่างเงี้ยมารอแผ่เมตตาอะไรพวกโยมชงชีไปหมดเลยพระเพ้อไปหมดก็ไม่รอเลยเห็นไหมมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แต่เข้าใจนะโยมไม่หลับจริงๆค่ะมันหลับในนั่งตัวตรงนะเราก็เอ็นจริงเรารู้ทุกตอนเลยค่ะตอนที่เขาเอ็นลงเราก็รู้ตอนที่เขานอนอยู่เฉยๆก็รู้ตอนที่เขากระเด้งขึ้นมาเราก็รู้นี่ถ้าตอนเอ็นลงนี่เรารู้นี่กำหนดได้ดักได้ดักทางได้พอจะเอ็นลงทำไมถึงได้เอ็นพยายามลองฝืนมิดยองขืนดูให้นั่งตัวตรงดังนั้นเราสามารถจะกำหนดได้นะโยมถ้ารู้ตัวเขาด้วยใช่ไหมคะฮะต้องฝืนเขาใช่ไหมคะต้องฝืนเราฝืนดูแต่ถ้ามาที่นั่งตัวตรงไม่รู้ตัวยังไงแล้วเราแค่กำหนดรู้อะไรเงี้ยค่ะแค่ต้องกำหนดรู้ไว้กำหนดไปกำหนดไปแต่ว่าเราไม่ต้องฝืนเขาด้วยใช่ไหมคะเราใช้จิตว่าจะแข็งพอป่ะที่จะไม่ให้ตัวเองลงไปนะถ้าเรารู้ตัวนะไอ้นี่นั่งตัวตรงนี่ที่ของเจ้ามานี่มันไม่รู้ตัวมันคือนั่งมันพอมันสงบมันก็ปึ๊ดไปเลยไงมันไม่รู้ไปเลยมันเงียบไปเลยไงอันนี้ที่โทรมาถามเพราะว่ากรณีเนี่ยคือก็เห็นว่ามันแตกต่างอยู่แต่ก็สงสัยอยู่ค่ะว่าอันนี้คือเรารู้ตัวตลอดแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาได้ตลอดนะคะแต่ว่าเราก็กำหนดรู้ตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดเป็นอาการลักษณะเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องง่วงนอนใช่ไหมคะก็ต้องพยายามให้มันดูให้มันรู้ทั่วถึงกันดีโยมให้มันรู้ทั่วถึงว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไรเราก็สามารถจะวิเคราะห์ได้ตัวเองได้เพราะอะไรถึงได้เอ็นลงไปทำไมเราฝืนไม่ได้อะไรได้เป็นเพราะอะไรเนี่ยเห็นไหมพลังจิตหรือว่าสมาธิไม่พอหรือเปล่าเห็นไหมอ๋อค่ะก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดทำไปเรื่อยๆถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิเรื่อยๆเดี๋ยวพวกนี้เขาก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันหายไปได้โยมนั่นเป็นแค่อาการต้นๆนะมันหายได้อยู่ไม่เป็นไรหายได้ก็คือถ้าสุดท้ายอาการนี้หายไปมันก็หมายถึงว่าสติสมาธิเราก็คือพัฒนาขึ้นไปนี่แหละค่ะก็พัฒนาขึ้นไปอยู่ค่ะถ้าเกิดว่ามันยังเป็นอย่างนี้ตลอดไปก็แสดงว่าเราก็ยังอยู่ระดับเหมือนเดิมอย่างเดิมถ้ามีสติคุมได้มันก็นะมันก็ใช้ได้แต่มีสติควบคุมอารมณ์ได้ให้มันรู้ภาวะปัจจุบันน่ะรู้ทันอารมณ์อ่ะนะ
แต่ที่สำคัญที่จริงๆเราต้องอ่านจิตอ่านความคิดตัวเองให้ออกอ่ะจะได้ไม่หลงจิตหลงความคิดเนี่ยคนหลายคนบางทีประพฤติปฏิบัติกรรมฐานกันมาบางทีหลงจิตหลงความคิดของตัวเองมีเยอะนะเป็นลักษณะนั้นกลายเป็นหลงตัวหลงตนกลายเป็นปฏิบัติเป็นอัตตาไปเลยเป็นตัวตนที่จริงการประพฤติปฏิบัติตามนี้มันจะได้ต้องหมดลดอัตตาไงลดตัวลดตนจนหมดตัวหมดตนถ้าเหมือนพระอรหันต์นั้นท่านหมดตัวหมดตนนะไม่มีตัวไม่มีตนนะคือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นแล้วแต่ถ้ายังแหมยังปฏิบัติยิ่งเพิ่มอัตตาขึ้นไปเรารู้เราเก่งอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะผิดทางแล้วผิดทางแล้วนะอันนี้ที่ถามเพราะว่าไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงต่อไงคะเพราะว่าที่ว่าเป็นกรณีง่วงแต่อันนี้ว่าไม่ง่วงแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขก็โยมทำตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำนะท่านบอกให้ลองฝืนดูก่อนอันดับแรกโยมลองไปทำตรงนี้ดูนะแล้วได้ผลไงเดี๋ยวมาถามใหม่เนาะดีไหมฮะไปลองตรงนี้ดูว่าจริงหรือไม่จริงยังไงนะฮะเจริญในธรรมที่เหมือนหลวงพ่อครับก็ดีแหละเป็นเรื่องที่ความเข้าใจของแต่ละคนก็เรื่องของอะไรเขาเรียกว่าบารมีนะหรือบุพกรรมที่ทำมาไม่เหมือนกันฉะนั้นผู้ที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมหรือเข้าใจในเรื่องของปฏิบัติจึงมีความรู้มากน้อยมีความแตกต่างกันไปไงอันนั้นเราก็ไม่ไปว่ากันบางคนก็สับสนนะใช่ไหมพวกคนสับสนจะทำยังไงจะแก้ยังไงบางทีอาจจะต้องแนะนำแล้วแนะนำอีกอะไรก็ยังจะไม่เข้าใจอยู่นั่นแต่ว่าบางคนบางท่านก็สามารถจะรู้แจ้งเหตุจริงโดยไม่ต้องอธิบายขยายความอะไรกันมากนะอันนั้นแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนก็สังเกตเหมือนกันที่บางทีครูบาอาจารย์ท่านก็บอกนี่ไปบอกไม่เอาเก่าไม่ฟังพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนท่านไม่จดไม่จําไม่ทําตามครูบาอาจารย์บ้างล่ะบางทีเราก็ดูบางทีมันก็เป็นเรื่องของบุพกรรมของแต่ละคนนะเรื่องเดียวกันเนี่ยมันคุยกันเรื่องเดียวกันเนี่ยเข้าใจเป็นคนละทิศละทางก็ยังมีบางทีครูบาอาจารย์ท่านให้อารมณ์อย่างนี้ไปเข้าใจผิดไปเครื่องครูบาอาจารย์ถ้าก็มีอะไรเงี้ยนะจริงๆครูบาอาจารย์ท่านสอนอยู่หรอกใช่มั้ยสอนให้แก้ไขให้ปรับปรุงตัวอะไรมันก็มีทั้งพระทั้งโยมอะไรจะเป็นยังไงผมก็ดูอยู่กับครูบาอาจารย์มันก็เห็นบางทีความเข้าใจของคนมันมีความแตกต่างกันไปนั้นเราก็อย่าไปสับสนให้อภัยครับผมเรื่องของครูบาอาจารย์นี่จำเป็นครับมันจะเป็นดิไม่ต้องจำเป็นแล้วทีนี้ผมคอยนึกอยู่เสมอผมชอบดูในพระไตรปิฎกที่เรื่องของนามคันธียาอะไรที่ของสามีภรรยาที่เป็นพราหมณ์พราหมณีซึ่งเป็นบิดาและมารดาของนางมาคันธียาใช่ไหมที่บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนะเรื่องเดียวกันแม่พราหมณ์และพราหมณีซึ่งเป็นพ่อและแม่ของนางมาคันธียาได้บรรลุเป็นอนาคามีแต่นางมาคันธียาโกรธอาฆาตพยาบาทหาว่าพระพุทธเจ้าลบหลู่ดูถูกเพราะว่าเปรียบเทียบเป็นอสุภะไงเปรียบเทียบเป็นอสุภะนั้นทำให้พราหมณ์และพราหมณีสองคนนั้นที่มีพื้นฐานในการปฏิบัติอยู่แล้วนะสำเร็จเป็นอนาคาเพราะว่าอนาคามีนี้ละโทสะและก็ละราคะได้ราคะโทสะนี่ละได้ใช่ไหมเพราะอสุภะนี่มันเป็นผู้อสุภะนี่เป็นผู้ปรับราคะสุภะแปลว่าสวยอสุภะแปลว่าไม่สวยเห็นไหมมันเห็นอย่างนั้นแต่นางมคันธียานะถือตัวตนว่าตัวเองสวยคนก็ชมกันทั้งเมืองแต่พระพุทธองค์ไปติว่าโอ้โหเป็นปฏิกูลนะครับไม่สวยเลยมาถามแต่ต้องอย่างนี้ไม่อยากจะแต่ต้องเลยเป็นปฏิกูลและเครื่องมากเลยเห็นไหมคนละเรื่องเดียวกันไหมใช่ครับนั่นนี่ต้องยอมรับตรงนั้นงั้นอย่าไปว่ากันโยมสติปัญญาคนไม่เท่ากันครับขอการพอครับปริวิสัยเข้าจากกาญจนบุรีโยมนาฏยาเจริญพรหลวงพ่อคะฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินเจริญพรถามได้เลยมีปัญหาอยากจะถามนะคะคือว่าตอนนี้ลูกปฏิบัติอยู่นะคะและทีนี้ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตก็คือว่าเวลาที่ลูกคิดนะคะเรื่องที่จิตเนี่ยสมัยก่อนนะคะพอคิดปุ๊บจิตมันก็เป็นมีตามอารมณ์ปั๊บแล้วมันก็ดับนะคะแต่ตอนนี้พอคิดปุ๊บจิตมันนิ่งอะค่ะนิ่งมันไม่เป็นไปตามนั้นคือลูกก็อยากจะถามว่าเอ๊ะนี่ลูกเนี่ยก้าวหน้าหรือว่าถอยหลังหลวงพ่อแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามันก้าวหน้าเนี่ยลูกจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะล่ะคือลูกขอฟังทางทีวีได้ไหมคะเจริญพรนี่หมดหลวงพ่อครับถ้ามันอยู่ต่อเนื่องไปมันก็ถือว่าก้าวหน้าถ้ามันอยู่คงที่
อยู่ระยะสั้นๆก็แต่ยังไม่ก้าวหน้าต้องพัฒนากันต่อไปแต่ที่จริงแล้วถึงว่าจะอยู่ยืนยาวลูกคงทนนะครับมันก็ต้องพัฒนาอยู่ที่นะต้องทำเพราะว่าเรื่องนี้มันยังไม่สิ้นอาสวะจริงๆแล้วกิเลสจริงๆก็ต้องปฏิบัตินะเหมือนกับแม้แต่ว่าพระโสดาบันก็ยังต้องประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นสกิทาคาพระสกิทาคาก็จะต้องปฏิบัติธรรมจนเป็นอนาคาพระอนาคาจะต้องพัฒนาเป็นพระอรหันต์เลยไหมขณะพระอริยบุคคลก็หยุดตรงนั้นไม่ได้ตราบใดที่เราเป็นปุถุชนธรรมดาเราประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยตราบใดยังมีความโลภความโกรธความหลงยังมีกิเลสที่เผาไหม้จิตใจให้ร้อนรนกระวนกระวายอยู่นี่ต้องพัฒนาอยู่ที่ถึงเราจะทำสมาธิมีความสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ตามทีเถอะต้องพัฒนาต่อไปครับผมหยุดอยู่ไม่ได้นะโยมก็ต้องทำต่อเห็นไหมให้มันก้าวหน้าจนฝ่าความทุกข์มันจะดับไปพูดง่ายๆท่านๆน่ะนะถ้าความทุกข์ยังไม่ดับยังยึดมั่นถือมั่นยังเป็นทุกข์อยู่อันนี้ก็ยังต้องทำครับผมแต่กว่าจะหมดนั้นนะเออครับเขากาครับพอดีมีสายเข้าจากนนทบุรีโยมสมพรเจริญพรนมัสการนะหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับอย่างผมอยากจะฝึกสมาธิลดน้ำหนักมีไหมหลวงพ่อทำไมฝึกสมาธิลดน้ำหนักนะครับอดนอนบ้างอดข้าวบ้างไงฮะฉันให้น้อยๆกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากมากเอางี้ดีกว่าหลักของพระพุทธปฏิบัติพระกรรมฐานเขาบอกว่ากินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากครับหนักกายก็จะลดลงด้วยหนักใจก็ลดลงด้วยนะไม่ใช่หนักกายอย่างเดียวนะครับเราไปฟิตเนสนี่ยังเพียงแค่ลดน้ำหนักทางกายได้แต่อาจจะทางจิตอาจจะลดไม่ได้แต่ว่าถ้าลดน้ำหนักแบบพระกรรมฐานนี่ต้องลดทั้งทางกายลดทั้งทางจิตด้วยกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากมากครับมันจะลดไปเองเบากายเบาใจเลยเบากายเบาใจเด้อทำไมโยมเข้าใจนะต้องทำอย่างนั้นโยมหัดนั่งสมาธิบ้างก็ดีโยมนั่งสมาธิเดินจงกรมบางทีเดินจงกรมมากๆนี่ก็ทำให้น้ำหนักลดนะช่วยน้ำหนักลดได้ช่วยน้ำหนักลดนะแล้วจิตใจเข้มแข็งอีกความฟุ้งซ่านลดลงสติมั่นคงความหิวก็หายลดลงด้วยลดลงเลยความหิวก็หายทำให้บริโภคอาหารน้อยลงกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากประหยัดประโยชน์ในตัวเห็นไหมอันนี้สำคัญประโยชน์ตรงนี้นี่คือเป็นลดน้ำหนักกายลดน้ำหนักใจจะได้เบากายเบาใจเหมือนที่อาจารย์ท่านว่านะอยู่สุขเป็นสุขสบายเลยก็ฝากไว้นะโยมนะไปปฏิบัติอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปโอ้โหกินยงกินยาแล้วหรอกหลวงพ่อครับแล้วอย่างเรามีศีลห้าเนี่ยหลวงพ่อนะแต่ว่าบางวันแบบว่านานๆหนึ่งเราก็ผิดบ้างเงี้ยมันจะบาปยังไงครับหลวงพ่อก็บาปตรงที่ผิดนั่นแหละนะฮะแล้วบาปทั้งวันหรือเปล่าผิดทั้งวันหรือเปล่าคือบาปเป็นบางวันเงี้ยครับบางวันนะฮะแล้วก็ไปแบบว่าผิดทั้งอะไรกี่นาทีกี่ชั่วโมงเห็นไหมที่เราผิดนะฮะตอนเราผิดเหรอครับตอนเราผิดบางทีเราก็อย่างสมมติเดือนหนึ่งต้องผิดสักหนหนึ่งสองหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช้เวลาไม่กี่นาทีใช่ไหมอะไรนะที่ผิดใช้เวลาไม่กี่นาทีไม่กี่นาทีที่ผิดเนี่ยไม่ใช่ผิดทั้งวันนะเข้าใจไหมครับนั่นแหละตีนนั่นมันหมายถึงว่าในขณะที่ผิดเรารู้ว่าผิดมันก็ต่อติดกันในตัวมันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วอะมันไม่ใช่ผิดทั้งวันทำผิดหนึ่งนาทีก็ผิดแค่หนึ่งนาทีบาปหนึ่งนาทีอะอย่างเวลาเราดื่มเราดื่มเราผิดแค่ช่วงเวลาพอมีสติมันก็ต่อไปอีกแล้วมันต่อโดยสตินะศีลจริงๆอ่ะเห็นไหมครับแต่พอมีสติแล้วเลือกได้โอ้ไม่น่าจะทำเลยนะไม่น่าจะล่วงละเมิดเลยมันก็เป็นติดไปในอัตโนมัติแหละเป็นในตัวต้องเข้าใจตรงนั้นนะโยมเห็นไหมเราไม่ได้ผิดทั้งวันเราก็สำรวมสังวรระวังไงแต่คนมีศีลมีสุขนะถ้าขาดศีลแล้วก็จะมีทุกข์ทุกวันนี้ที่จะมาพูดให้ฟังอยู่เสมอว่าแหมจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าไม่มีศีลเนี่ยถ้าบางทีเราสอนคนที่แต่งงานก็ให้มาอบรมนะเลยก็บอกว่าต้องสามีภรรยาก็ต้องมีศีล5นะเพราะว่าอะไรพระพุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงไว้คนมีศีลก็จะมีความสุขหลายอย่างคนขาดศีลเนี่ยอยู่ด้วยกันเดี๋ยวมันก็โกหกกันนะคนจะไม่มีศีลเนี่ยมัน
จะไม่โกหกคงไม่มีอะไรนะก็ตัดผมก็อ่านอยู่แล้วมันก็จริงของท่านมาวิเคราะห์ดูนะมันก็ไปหลอกท่านนะทีฮะใช่ไปอยู่กันหลอกๆเป็นไงมันต้องอยู่กันจริงๆร่วมสุขร่วมทุกข์กันจริงๆพระก็ให้เอาว่านะไปร่วมสุขร่วมทุกข์กันนะหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอภัยกันนะแล้วอยู่ด้วยกันก็ต้องแบ่งปันกันนะแบ่งกันความสุขด้วยแบ่งกันความทุกข์กันด้วยแบ่งทุกข์กันบ้างฮะไม่ใหญ่ทุกข์ปัดไปให้เขาสุขเอามาตัวเราอะไรตัวเห็นกับตัวอะไรเงี้ยไม่ใช่เห็นไหมมีในครอบครัวเนี่ยยังเป็นอย่างนี้ยังมีอยู่ยังมีเยอะเลยนะฮะแง่กันอยู่กันจะแง่กันอยู่ยังไงคอยจะเอาเปรียบกันไม่ต้องใครพอลูกเกิดมาก็ลูกก็เอาเปรียบพ่อแม่อีกเหมือนกันที่พูดให้ฟังบอกว่าอะไรเดี๋ยวนี้มันมีลูกช่วยมากกว่าลูกช่วยไงใช่ไหมถ้าเรามีลูกช่วยก็นึกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็แล้วกันถ้ามีลูกช่วยแล้วก็นึกว่าซวยไปชาติหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันตรงกันข้ามกันนะโยมนะเออต่างกันได้ดีนะเป็นอย่างนั้นแล้วอย่างถ้าเราโกหกเล่นๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกเขาอย่างนี้อย่างนี้บาปนะหลวงพ่อไอ้นั้นก็โกหกเล่นสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องสนุกผมก็เป็นเรื่องสนุกถ้าเราไม่ไปจริงจังอะไรกันเนี่ยแต่นั่นแหละไอ้ก็ต้องสนุกก็ให้มันรู้จักคำว่าพอดีอะไรเงี้ยนะพอควรอะไรเงี้ยเพราะว่าในศีลข้อที่4ในศีล5ใช่ไหมข้อที่4ที่บอกว่าเป็นจัดว่าเป็นวจีทุจริตไว้เป็นเวจีวาจาที่ไม่ควรกล่าว4อย่าง10ประการ1ไม่กล่าวเท็จ2ไม่พูดคำหยาบ3ไม่พูดเพ้อเจ้อ4ไม่พูดส่อเสียดไม่ใช่เหรอมี4อย่างใช่ไหมเราโยกก็ไปดูเอาใช่ไหมตรงนั้นน่ะท่านจัดไปเป็น4ประเภทด้วยกันครับผมใช่ไหมเขาขยายนะโยมเราพูดเล่นกันไม่ได้นะหลวงพ่อฮะเราพูดเล่นๆกันไม่ได้หรอครับพูดเล่นก็ได้เล่นเดี๋ยวก็จะไปเจอของเล่นไม่เจอของจริงๆเด็ดใช่ไหมเออเราเจ้าของจริงแล้วของเล่นล่ะของจริงครับเออก็ต้องพูดอะไรให้มันจริงๆนะฮะหนึ่งอะไรหนึ่งสตรีไร้ยังอายสองชายรัตจักรสามพระไร้ศีลสี่หินยุทธไม่แข็งห้ากำแพงผุเนี่ยอ๋อเขาไกลอันตรายนะต้องระวังเขาไว้ใช่ไหมเข้าใจไหมครับเออแล้วมีสัจจะหรือเปล่าฮะผู้ชายอ่ะมีฮะหลวงพ่อฮะมีครับมีครับมีแล้วทำไมอย่าไปพูดเล่นๆได้อย่าพูดหลอกๆแต่อย่าไปหลอกกันนะพูดสนุกอะไรได้นะใช่ครับธรรมชาติของมนุษย์เราก็ต้องมีบ้างงั้นเดี๋ยวก็เครียดอีกแต่ไปเรียนมาถึงนี่ตลอดอะไรเข่งคัดมันดีแต่ไปเข่งเครียดมันไม่ดีหรอปะเดี๋ยวกลายเป็นโรคไปประสาทกันสติแตกก็เยอะเดี๋ยวนี้เป็นเยอะนะเจอตามถนนของทางดูก็โอ้โหเขาอะไรเดินไม่มีสติเลยเขาเครียดอ่ะไม่ใช่ดูแล้วก็ได้สงสารเนี่ยเราก็แหมหัวเราะหน่อยยิ้มนิดจิตแจ่มใสปล่อยจิตใจฝึกอารมณ์ข่มไปบ้างอย่าแบกโรคเอาไว้ไม่ละวางจิตจะค้างหมดสุขทุกข์จนตายหลวงพ่อให้ไว้นะเข้าใจไหมเออวางไปแล้วมั้งฮะวางไปแล้วครับขอการพ่อครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านคุณอำนวยจากนครสวรรค์ถามว่าการทำสมาธิทำให้สมองฝ่อหรือไม่ครับเออนั้นจะแก้ความฝ่อได้เนี่ยทางสมองไงคิดมากๆแล้วที่สมองมันจะฝ่อนะคิดไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะแต่ว่าทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าถ้าเราใช้ความคิดที่เกิดประโยชน์แล้วก็จะทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์นะครับพัฒนาสมองพัฒนาสมองเราก็ต้องคิดแต่เรื่องดีๆอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าเรามีสมาธิเนี่ยเราก็จะคิดแต่เรื่องดีๆเพราะคิดเรื่องไม่ดีไม่มีสมาธิแน่จิตไม่สงบแน่ใช่ไหมใช่ครับดังนั้นมันจะต้องท่านหมายถึงบอกว่าต้องมีศีลมาก่อนแล้วศีลเนี่ยมันมีความสำรวมระวังทำให้เป็นที่ตั้งของสมาธิที่เคยพูดให้ฟังอยู่เสมอว่าศีลอุปมาประไมเหมือนรากของต้นไม้สมาธิเหมือนเป็นลำต้นปัญญาเป็นดอกผลไงฮะครับฉะนั้นต้นไม้จะเจริญงอกงามและจะออกดอกออกผลดีนั้นก็ต้องมีรากที่ดีต้องบำรุงรากรักษารากของต้นไม้ให้ดีใช่มั้ยเมื่อรากดีแล้วต้นลำต้นดีก็จะออกดอกออกผลดีฉะนั้นที่พระพุทธเจ้านั่นแหละเขาเรียกว่าเลิศประเสริฐในเรื่องของปัญญาจริงท่านจึงลำดับว่าอะไรศีลสมาธิปัญญาไงครับศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาต้องเข้าใจในเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาฉะนั้นต้องศึกษาทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มันเข้าใจใช่ไหมแล้วก็เป็นต้นเดียวกันก็เดียวกันอันเดียวกันศีลก็คือสมาธิสมาธิก็คือปัญญาสมาธิก็คือศีล
หรือว่าปัญญาก็คือศีลนั่นเองอันเดียวกันไปแยกกันไม่ได้บางคนต้องแยกผมไม่ต้องรักษาศีลรักษาศีลมันรักษายากหลวงพ่อเอาสมาธิกับปัญญาอย่างเดียวทำได้ไหมครับก็ไม่ได้ต้นไม้ไม่มีรากได้ไหมครับไม่ได้ครับโตไม่ได้เออไม่เติบโตโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากนนทบุรีโยมออดเจริญพรครับนมัสการครับหลวงพ่อผมไปปฏิบัติตามพ่อจรัญที่เห็นร่างกายครับแต่สมมติว่าถ้าเราเห็นร่างกายเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าให้เห็นชัดเราลืมตาก็ให้เห็นชัดหลับตาก็ให้เห็นชัดแต่ถ้าเราขับรถอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อมันจะเป็นอันตรายไหมหรือว่าเราทำอย่างอื่นเนี่ยสติมันจะเป็นไงครับมันจะแตกเป็นสองอย่างหรือว่าเราจะแบบยังไงดีไม่ทำอะไรไม่ได้นะครับคือจะเห็นชัดอยู่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวฟังทางพวกท่านพวกเราครับนมัสการลาครับครับนี่หมดหลวงพ่อครับก็เวลาที่เราขับรถถ้าเราคิดว่าถ้าเราไปพิจารณาไปแยกสังขารร่างกายพิจารณาแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่มีสติในการขับรถเราก็หยุดพักตรงนั้นไปก่อนถ้าเกิดว่าเราไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ได้มองไปข้างหน้าเดี๋ยวก็เกิดปัญหาเดี๋ยวว่าอาจจะขับรถไปชนกันแหลกไปทั้งรถทั้งคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพิจารณาอะไรไม่ได้อะนะก็ต้องแบ่งโยมต้องแบ่งให้เป็นหมายความถึงว่าอาจจะมาใช้สติอยู่กับพวงมาลัยแล้วก็มองไปข้างหน้ามากำหนดรู้แต่ว่าให้รู้กายไว้ก็แล้วกันรู้กายไว้อย่างเดียวแล้วก็ให้มีสติว่ากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเรากำหนดอย่างนั้นมีสติสัมปชัญญะอย่างนั้นในเวลานั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพิจารณาลึกเข้าไปจนเห็นเป็นสุพงอสุภะหรือว่ากายท่านแตกแยกออกเป็นรูปเป็นนามอะไรไม่ต้องไปทำมันถึงขนาดนั้นต้องไอ้ระดับเวลาให้มันถูกว่าขณะนี้ก็กำลังทำอะไรอะไรเงี้ยนะโยมมันก็ถึงจะเรามีสมาธิแล้วก็มีปัญญาด้วยใช้ให้มันสมควรกับเวลานั้นในขณะนั้นอันนี้มันก็จะทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติด้วยแต่เราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในกรรมฐานบทใดบทหนึ่งนะไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันเป็นอัตตาหรือตัวตนทางนั้นแหละเดี๋ยวมันจะไปแบ่งแยกว่านั่นเขาทำแบบนั้นใช่เขาทำแบบนี้ไม่ใช่หรือว่าคำแบบเรานี่ใช่แบบเขาไม่ใช่เพราะว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินั้นมีความแตกต่างกันแม้แต่ในพระอรหันตสาวกของพระองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะไปดูทีฮะในพระไตรปิฎกก็มีการบรรลุธรรมที่แตกต่างกันไปเพราะอะไรวาสนาบารมีที่สั่งสมมามีความแตกต่างกันไปแม้แต่บรรลุแล้วก็แตกต่างกันก็แตกต่างกันมีความรู้ความสามารถก็แตกต่างกันอีกนะครับบางรวมบางรูปบางองค์สามารถจะแสดงธรรมโดยย่อจากเรื่องยาวให้มาเป็นเรื่องสั้นเข้าใจในฉับพลันแต่บางรูปบางองค์ทำเรื่องย่อให้กลายเป็นเรื่องยาวก็มีอะไรเงี้ยแต่มีความบรรลุธรรมเหมือนกันเพราะว่าความเข้าใจปฏิภาณวัฒนามีความแตกต่างกันไปเงี้ยแต่ทางนี้ทางนั้นก็รวมความว่าท่านก็ได้บรรลุธรรมเหมือนกันแต่ว่าวาสนาบารมีที่การที่จะไปอธิบายขยายความนั้นมันมีความแตกต่างกันไปนะฮะเท่านั้นเองใช่ครับแต่จิตนั้นมันก็ละจากความโลภโกรธหลงได้เหมือนกันหมดอัตตาตัวตนเหมือนกันอะไรเงี้ยนะดังนั้นเดินมรรคมีองค์8เหมือนกันนะครับครับถูกต้องต้องมีดําเนินตามมรรคมีองค์8ประการนั่นแหละถูกต้องที่สุดแล้วขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากบุรีรัมย์โยมพาเจริญพรนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองท่านนะคะค่ะดิฉันจะมีเรื่องเล่านะคะคือเล่าในการได้ฟังนะคะก็เดี๋ยวดิฉันจะฟังทางโทรทัศน์นะคะตอนนี้ดิฉันจะเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าการที่ได้ฟังวัดสังฆทานมามีอะไรดีขึ้นบ้างก็จะให้หลวงพ่อพิจารณานะคะตอนนี้ดิฉันก็มีความใจแบบใจเย็นกว่าเก่าเยอะแล้วก็ค้าขายก็ไปเรื่อยๆและอีกอย่างนึงที่เคยเรียนหลวงพ่อบอกว่าดิฉันอยากจะหยุดขายของมึนเมาทีนี้คุยกับพ่อบ้านก็ยังไม่ได้เรื่องนะคะแต่ว่าวันพระนี่ดิฉันทำได้แล้วนะคะแล้วก็ดิฉันก็ไม่ได้คิดว่าแหมขายเหล้าคนหนึ่งก็บางทีขายพวกเหล้ารีนะครับก็400-500นี่ดิฉันก็ไม่คิดเสียดายนะว่าเราก็ปัดไปอย่างพวกเหล้าเบียร์นี่มันจะแพงนะคะแล้วก็ความที่
คนที่ค้าขายก็อยากจะได้อยากจะขายได้อยู่แล้วแต่ดิฉันทำได้ตรงนี้ดิฉันไม่อยากได้แล้วขอแค่นี้ก็ได้ไหมนี่เขาก็ไม่พูดนะคะเพราะบ้านนะคะแต่บางอย่างบางทีข้าหลวงพ่อเราก็ต้องอยู่ด้วยกันเนาะก็เลยบางทีเราจะอันนี้ไปมากๆมันก็อีกฝ่ายหนึ่งถ้าเขาไม่ชอบใจเราแล้วมันก็จะอยู่กันลำบากเนาะดิฉันก็เลยแบบหยวนหยวนก็ค่อยค่อยค่อยไปทีนี้ก็อย่างทุกวันนี้ใจเย็นก็คือบางทีนั่งรถไปกับพ่อบ้านแล้วก็ขับรถก็ดูที่หน้าปัดเขาขึ้นมาเป็นร้อยดิฉันก็จะเปลี่ยนคำพูดมาเป็นทำไมขับเร็วจังจะด่วนไปไหนจะเปลี่ยนมาเป็นพ่อมันถึงร้อยแล้วเดี๋ยวก็ให้ขับไม่เกิน90ไม่ใช่เหรอจะพูดอย่างนี้มันจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะหลวงพ่อก็ถือว่าการฟังนี่มันดีตรงนี้เองแล้วก็รู้สึกมีความสุขในใจทำบุญอะไรก็อยากทำแล้วก็ทำแล้วก็ไม่ได้คิดเสียดายคิดแต่ว่าคนเราก็ไม่รู้วันตายนะคะก็เลยแบบว่ามีทรัพย์นิดๆหน่อยๆแล้วก็ทำไปตอนนี้ถ้าเราตายไปแล้วมันทำไม่ได้เวลาลุกไปเดินจงกรมนะคะหลวงพ่อก็เดินไปเดินมาแล้วเราก็มาคิดว่าเนี่ยถ้าเราตายนะมันก็มาเดินแบบนี้ไม่ได้ดิฉันคิดอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะนั่งภาวนาอะไรแต่ก็ที่เดินที่นั่งมันก็ดิฉันก็รู้สึกว่าก็นั่งไปเฉยๆเดินไปเฉยๆแต่ก็ได้คิดแบบนี้นะคะหลวงพ่อก็เลยอยากจะเรียนให้หลวงพ่อทราบว่าการฟังนี้มันรู้สึกดีตรงนี้นะคะก็อยากให้หลวงพ่อวิจารณ์ว่าเออมันเป็นยังไงก็ดิฉันจะฟังทางโทรทัศน์นะคะเวลาใกล้จะหมดได้ด้วยค่ะนมัสการค่ะเจริญพรหลวงพ่อครับจริงๆเฉยๆรู้แล้วเฉยมันก็ดีนะปฏิบัติอย่างวันวานพูดให้ฟังทั้งหมดรู้เฉยมันดีกว่ารู้แล้วฉุนนะฉุนนี่มันขุนใจใสใจเป็นบุญใจขุนเป็นบาปใจเย็นเป็นนิพพานนะแล้วก็เอาแค่สองใจใจอะไรใจใสใจเย็นอะไรเงี้ยเห็นไหมก็เอาตรงนั้นแล้วมันก็ดีแล้วโยมเดินนั่งเดินหรือว่าแม้แต่นอนแล้วก็เราจิตใจเราเฉยๆรู้ว่าเออคราวนี้ความโกรธมันเกิดขึ้นนะความโลภเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นเราก็เฉยๆแต่ถึงเหล่านี้มันมีบางคนบอกว่าเออจะทำยังไงให้ถึงเหล่านี้มันลบไปไม่ต้องเกิดไม่ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบที่พูดให้ฟังนั่นแหละบอกว่าถ้าตราบใดถ้ายังมีสังขารร่างกายอยู่ยังมีจิตที่อาศัยอยู่เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่หมดหรอกครับแต่เรารู้เท่าทันที่จะไม่ไปกระทำตามกับไอ้ความโลภความโกรธความหลงที่มีปัจจัยปรุงแต่งนั้นนะนั้นเราสามารถจะทำได้นี่เขาเรียกว่าใจเฉยทำให้ว่างได้แต่จะให้ว่างโดยที่ว่าความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีเป็นไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันเรื่องของธรรมชาติของสังขารร่างกายบางคนไม่เข้าใจปฏิบัติจะต้องให้อันนี้มันลบไปเลยไม่เกิดเลยเพราะยังมีตาหูจมูกใช่ใช่อย่างนั้นก็ต้องไปเป็นพวกคุณยนต้องมีรีโมทคอนโทรลแล้วอย่างนั้นนะทำการเองไม่ได้แล้วนะทำการไม่ได้แล้วนะเออมันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปต้องเข้าใจให้ถูกด้วยนะการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมต้องนี่เพราะว่าต้องใช้ปัญญาอย่าไปศรัทธาเชื่ออย่างเดียวอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้คิดได้พิจารณาจึงบอกว่าบางครั้งเราก็ต้องมีความคิดเหมือนอะไรเราถือพุทธศาสนาเหมือนการสวดมนต์อย่างเดียวใช่ไหมบางทีเราสวดแต่ภาษาบาลีมันก็ถือว่าเป็นเรื่องขังๆกันมาตลอดเมื่อก่อนยังมีคนมาทักท้วงตอนที่หลวงพ่อถนอมให้แปลส่วนมนต์แปลอะไรเงี้ยใช่ไหมเอสมัยพ.ศ.ทักหนึ่งแปดได้เริ่มแปลพอท่านบอกว่าพูดบาลีก็ฟังไปอย่างนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเกิดไปก็อย่างนั้นเองเรามาคิดเราตอนนั้นก็เป็นพระที่บวชใหม่เพราะว่าบวชก็เป็นภาษาที่สองแล้วก่อนจะเข้าห้องวิปัสสนานะแล้วก็บอกเออหลวงพ่อแปลแล้วดีไหมแปลมันก็ดีที่มันเข้าใจถึงความหมายเป็นการสอนเข้าไปในตัวด้วยเราก็มาคิดแล้วก็ประดับคำแล้วก็พอเราอยากเป็นคนที่จะคิดเนี่ยเราก็บอกเออที่จริงนะไอ้บาลีนั้นที่เราสวดกันนั้นมันเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าในแคว้นมคธใช่มั้ยมันเป็นความขลังเก่าแก่ 2,000 กว่าปีมาแล้วนะเป็นความขลังแต่ถ้าเราแปลให้รู้ความหมายมันเป็นความคิดเกิดความเข้าใจมันเกิดปัญญานะรู้ความหมายในคำสวดนั้นเรียกคำสวดที่เราถือว่าขลังก็มีคำสอนไปในตัวเราแปลออกมามันก็ดีกว่าอะไรเงี้ยนะเราเคยไปเทศหลายที่นะที่อบรมพวกนักศึกษาในโรงเรียนวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยหลายที่เหมือนกันแล้วก็ไปสวดแปลเทศแล้วก็ทีนี้เวลาให้พอเราก็แปลใช่ไหมพระนักศึกษาเพื่อนนักศึกษาก็ถามว่าแปลเอ๊ะทำไมไอ้มีบาลีแล้วก็แปลไทยแล้วถามว่าเออแล้วพวกเธอคิดว่าเป็นยังไงอาจารย์มาเทศอย่างนี้แล้วก็เวลาให้พอนะ
ตรวจทั้งบาลีแล้วก็แปลเป็นไทยบอกก็รู้ความหมายดีฟังก่อนๆเก่าๆตั้งแต่เล็กจนมาอยู่มหาวิทยาลัยนี่ไม่เข้าใจเลยไปกับพ่อกับแม่อันนี้ได้รู้ความหมายเขาว่าอะไรอ่ะความหมายว่าอะไรแล้วคืนนี้เราก็ซาวเสียงนะเมื่อก่อนนี่ถูกเขาว่าบอกว่านี่จะทำให้ศาสนาเสื่อมไปแปลให้โยมรู้ความหมายนั่นแหละครับเราก็ความขำๆของถามพ่อเอ๊ะเราแปลให้รู้ความหมายกระถามจะไม่ขำหรือเปล่านี่ส่วนตัวแสดงว่าคนที่พูดไม่รู้ความหมายหรือเปล่าไม่เข้าใจนะก็ไม่อยากไปว่าการไม่ไปก้าวล่วงอะไรก็อาจจะเป็นก็ความคิดความเข้าใจนะแล้วก็เป็นบางทีก็เป็นภาพผู้ใหญ่แล้วด้วยเราก็ไม่ว่านะไม่ว่าหรอกเดี๋ยวเราหาว่าเราเป็นเด็กนี่มันอวดรู้ผู้ใหญ่ได้อีกอะไรเงี้ยนะยังผมขอการนะครับผมมาเข้าใจทุกวันนี้ก็เพราะว่ามาแปลนี่นะครับเออดีแค่อาการ32หลวงพ่อผมก็ถามหามันนับยังไง32นับนิ้วนับมือนับนับไปข้างนอกครับคนเกิดมาครบ32เอ้ยถ้าแขนด้วนไม่ครบเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นยังไงแล้วมันจะนับยังไงผมก็นับไม่เคยเจอพอมาว่าสังฆทานพอสวดแปลอ้าวนี่ไงอาการ32ก็นั่นมันเป็นอาการอย่างนี้อ๋อถ้าไม่มีน้ำตาลถึงจะไม่ครบ32ผมคิดงั้นนะฮะก็เลยผมมาเข้าใจทีนี้ครับแล้วได้ตัวเนี้ยถึงมาเข้าใจตัวเองจริงๆว่าอ้อกูมันเป็นใครถึงจะรู้ตรงนี้ครับถ้างั้นไม่เคยรู้ยังงมงายอยู่ตลอดไปเพราะผมไม่รู้ว่าบาลีนี่คือขังมันขังยังไงขังแล้วก็โดนยิงตายโดนฆ่าตายไอ้นี่จริงบอกว่าไงเนี่ยท่านก็จะมารู้ตอนเป็นสวสูงวัยถึงจะนั้นมานับอาการ32ในตัวเองครบมั้ยนะครับเห็นมั้ยถ้าไม่มาสวดแปลมันจะนับครบป่ะเนี่ยอาการ12มีอะไรบ้างอ่ะตายเปล่าเออไม่รู้เรื่องตรงนี้แหละมันก็อาศัยอาการแปลให้รู้ถึงความหมายนะและอย่างการที่เราสาธยายถึงอาการ32ที่เราสวดเราท่องกันเราเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะมันก็เป็นกรรมฐานบทหนึ่งครับผมจำได้มั้ยที่ว่าพระพุทธเจ้าให้พระ30รูปในกรรมฐานบทอาการ32นี่แหละครับผมที่เคยพูดให้ฟังนะเมื่อก่อนเนี่ยที่ว่าไอ้แล้วอุบาสิกาผู้ปวารณาไอ้ดูแลพระสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรมนั้น30รูปนั่นใช่มั้ยครับก็ได้ปฏิบัติอาการ32แต่ได้บรรลุอนาคามีไงนั่นน่ะใช่มั้ยครับผมอาการ32นี่แหละฮะตัวนี้เราอยู่เป็นสวเราจะพึ่งมานับท้วนอะไรเงี้ยนะข้อสวดแต่บาลีอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะนะอันนี้ไม่ใช่ว่ากันนะว่ามั้ยครับไม่ได้ว่าครับไม่ได้ว่าท่านพระสังฆราชองค์ที่ท่านได้มาละสังขารไปแล้วเนี่ยครับท่านก็ได้กล่าวไว้ครับท่านบอกการสวดมนต์เนี่ยแม้จะเป็นบาลีเราไม่เข้าใจแต่ตั้งสติสวดก็ทำสมาธิเกิดได้แต่ถ้าเรารู้ความหมายด้วยมีสมาธิด้วยได้ปัญญาด้วยครับท่านกล่าวไว้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นปัญญาที่ผมได้มาหมายถึงว่าอะไรเราได้ทั้งความสงบได้ทั้งความคิดไม่ดีกว่าหรือครับเพราะจริงๆเราต้องใช้ปัญญาแต่ถ้าผู้สอนปัญญาเลยครับก็หมดเวลาครับเพราะพอดีเวลาของเราก็หมดเราเพลิดเพลินคุยไปคุยมาเราขอจบรายการธรรมะแก่ไว้เพียงแค่นี้พบกันในวันพรุ่งนี้นะฮะสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมครับมันหลวงพ่อครับอ้าวขอให้มีความสุขมีความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรม